أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على مصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وبع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบไปท่านพี่น้องทุกท่านนะครับมาชาอัลเลาะห์ครับงานสารสัมพันธ์มัสยิดชนพูเรามีเสียงพูด้วย ไม่ใช่นะครับเป็นงานไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะครับเสียงดังมากนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครั้งนี้เป็นครั้งที่8แล้วนะครับที่เรามาทำกิจกรรมดีๆเพื่อกับมัสยิดสนพูของเราอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนี่เราก็มาถึงปลายของงานแล้วนะครับเป็นช่วงที่จะปิดงานแล้วเราเริ่มต้นกันเมื่อเช้าด้วยกับบิสมิลลาห์นะครับเริ่มขายของเริ่มประชาสัมพันธ์นะครับมีกิจกรรมกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าๆเตรียมงานเตรียมการไม่ต้องห่วงครับเตรียมกันมาหลายวันมากพี่น้องหลายคนเหนื่อยไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับเมื่อคืนนี้ก็โอ้โหนะกลางตรงกลางเต็นท์กันตั้งแต่วันก่อนนู้นนะครับแล้วก็เตรียมงานกันทำไปแล้วครับเริ่มด้วยบิสมิลลาห์กับแล้วก็จะจบกันด้วยกับวิชาการทางศาสนาซึ่งวันนี้ทำแล้วครับพี่น้องหรือบุคลากรนักวิชาการที่จะมาให้ข้อมูลวิชาการในวันนี้อันทำไปแล้วครับอย่าซอกอัลลอฮ์ขอรันยาซะนะครับแล้วก็รับตูมูนีนะครับที่บรรดานักวิชาการทั้งสองท่านที่จะขึ้นมาให้ข้อมูลวิชาการในวันนี้นะให้เกียรติผมให้เกียรติสนภูนะครับถึงแม้จะเป็นเขยสนภูก็ตามนะครับท่านอาจารย์นาอิมแต่ว่าท่านก็อัลฮัมดุลิลละห์มีโครงการสอนอย่างต่อเนื่องให้กับมัสยิดของเราแล้ววันนี้ท่านเองก็เป็นวิทยากรที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับผมขอใช้คำว่าเป็นการสนทนาในกึ่งๆบรรยายนะครับอาจารย์เนื่องจากว่าโอ้เวลามันนานใช่ฮะดีผมเห็นด้วยมากครับบรรยายยาวๆไปเลยครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นอิชาเนี่ยเป็นฤดูอุ่นร้อนใช่ไหมครับเราก็จะมีเวลาน้อยแต่นี่เรามักเร็บไวชาไวนะครับก็กึ่งเป็นการยาวๆลากยาวๆไปเลยนะครับก็คงจะคุยกันใน2ตอนนะครับช่วงแรกก็คงจะเป็นการบรรยายธรรมดาแล้วก็ช่วงหลังก็จะเป็นสรุปนะครับแล้วก็มีคำถามที่ผมอยากจะถามอาจารย์นะครับแล้วก็สุดท้ายถ้ามีพี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะถามข้อมูลทางวิชาการนะครับเรื่องที่เราพูดก็ตามหรือเรื่องที่สงสัยทางเรื่องของฟิกอะกีดะห์อะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะถามอาจารย์ก็เชิญได้นะครับหลังจากที่เรานั้นบรรยายเสร็จนะครับครับพี่น้องครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์2ท่านนะครับอาจารย์ท่านแรกก็คืออาจารย์มูริดทิมเสนอาจารย์มูริดเนี่ยถ้าพูดง่ายๆเหมือนพี่ชายของผมคนหนึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่มีความผูกพันกับพี่น้องอนาติกมากนะครับตอนที่ผมไปเรียนต่างประเทศใหม่ๆครับอาจารย์ผมเป็นน้องนุช ตอนนั้นอายุ16เองนะครับแล้วก็มีพี่น้องจากอาติกนะครับหลายๆท่านคอยดูแลผมนะครับทำกับข้าวให้กินบ้างไปทำวีซ่าบ้างตอนนั้นเรายังเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับพี่น้องอาติกหลายท่านนะครับมีความผูกพันกับผมมากแล้วผมก็นับถือเป็นบังนะครับหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับส่วนอาจารย์มูริดก็เป็นบังผมอีกคนนึงเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเราได้ร่วมงานกับองค์กรอาหรับอยู่ช่วงนึงช่วงเวลาสั้นๆอาจารย์มูริดเนี่ยเวลาเจอกันทีไรนะครับหลังจากช่วงที่เราจะทำงานตอนเช้าได้เนี่ยช่วงกลางวันอาจารย์มูริดก็จะมาบ่นกับผมนะครับเรียกว่าบ่นละกันนะบอกว่าโอ้โหทำงานแบบนี้ไม่มีเวลาอ่านหนังสือเลยผมก็โอ้โหอาจารย์มูริดเนี่ยถ้าบอกตรงๆก็คือว่าเป็นคนๆนึงที่เป็นหนอนหนังสือนะครับแกชอบที่จะอ่านหนังสือมากนะครับแล้วก็ที่พอจะรู้มาว่าท่านก็มีเช็คอบูฮัสซันอันนะตะวีเป็นพ่อแบบด้วยนะครับท่านเป็นนักอ่านแล้วก็เป็นนักเขียนผู้มีชื่อเสียงในประเทศอินเดียก็เป็นอาจารย์ของท่านด้วยเช่นกันนะครับอาจารย์มูริดมักจะบ่นนะครับบอกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาอ่านหนังสือและแกมีปฏิฐานที่ตั้งเป้าว่าแกจะเป็นนักเขียนด้วยจากวันนั้นถึงวันนี้ทำแล้วครับทำแล้วท่านเป็นนักเขียนท่านเริ่มจากนักเขียนนะครับผมไม่แน่ใจว่า150หรือ160กว่า161แล้วใช่ไหมครับเผื่อแป๊บเดียวนะครับ161ไปแล้วนะครับเล่มนะครับที่ท่านเขียนอันนี้ไม่รวมเกี่ยวเรื่องบทความอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมครับอันนั้นแล้วครับเป็นนักวิชาการที่เริ่มต้นจากนักเขียนแล้วก็เป็นนักบรรยายนักพูดนะครับ
ท่านพูดเนี่ยมาหลังจากเขียนอีกนะครับแล้วก็ท่านเองก็เคยมาให้วิชาการในบ้านเรานะครับเมื่อ4ปีที่แล้วครับผมจำได้ครับผมมีรูป ที่จำได้คือเปิดรูปดูเป็นงานสารสัมพันธ์มัสยิดสวนภูครั้งที่4วันที่4มกราคมปี2557แน่นอนมากถ้าไม่มีรูปจำไม่ได้เหมือนกันจำได้ว่า4ปีนะครับแต่คือวันที่4มกราคมเมื่อ4ปีที่แล้วท่านมากับเชคลีดอร์แล้วก็มีอาจารย์ซอดิกีนอับดุลบารีนะครับเป็นคนดำเนินการในพิพายครับนั่นคือนักวิชาการคนหนึ่งที่ผมนับถือนะครับแล้วก็เป็นนักวิชาการเป็นอุลามะเป็นนักเขียนคนหนึ่งเหมือนกับพี่ชายคนหนึ่งผมเช่นกันนะครับที่มีความรักในการเขียนแล้วก็มีความรักในการที่จะเผยแพร่อิสลามนะครับนั่นคืออาจารย์มุริดทิมาเซนโออารัมพบทเยอะเลยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นเหมือนกับคนสวนภูคนหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์นาอีมวงเสงี่ยมถ้าเทียบอาจารย์นาอีมก็เหมือนกับเป็นน้องชายคนหนึ่งนะครับผมยังจำวันแรกได้ที่ว่าท่านนั้นจบมาใหม่ท่านมาดูค่ายอบรมของเราวันนั้นยังเป็นหนุ่มรออยู่นะครับตอนนี้ก็ยังรอนะฮะแต่ว่าวันนั้นท่านจะเป็นเหมือนกับว่าหนุ่มไฟแรงคนหนึ่งนะครับที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะทำงานศาสนานะครับจากวันนั้นถึงวันนี้โอ้มาชาอัลลอฮ์ครับต้องยอมรับว่าท่านเป็นนักอ่านและก็นักดะวะที่มีความทันสมัยในการดะวะท่านเป็นคนหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมนึกถึงคำพูดของเชคมุฮัมมัดคอลิฟะอัตตามีมีครับอาจารย์ท่านเป็นถ้าจะไม่ผิดท่านเป็นมูดีสของมหาวิทยาลัยมาดีนะของมาเลเซียนะครับท่านเคยบอกว่าการดะวะห์นะครับอาจารย์ไม่ได้อยู่เฉพาะในสตูดิโอแต่การดะวะห์นั้นคือการที่เราจะทำตัวเองให้เป็นแบบอย่างให้คนเห็นหรือจะการเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียก็ตามหลังจากนั้นที่ผมได้ฟังเชคมุฮัมมัดท่านเคยมาเยี่ยมที่เมืองไทยแล้วผมได้ฟังแกพูดนะครับผมก็เลยพยายามจะเล่น Facebook นะครับเล่นไปก็บางทีก็อานาโพสนู่นโพสนี้บ้างแต่หลักๆ ก็คืออยากจะโพสมอกก็ละนะครับหรือคำพูดที่มันดูกินใจนะครับแล้วก็ทำให้มันคนอื่นนั้นเอาไปคิดแล้วก็ปฏิบัติเพราะนั่นก็คือการดะวะห์ชนิดหนึ่งถ้าเขาเอาไปทำเอาไปปฏิบัติผลบุญก็จะมาถึงผมด้วยผลบุญไปถึงคนที่ให้ความรู้ผมด้วยนะครับผมก็จะมีเชคมุฮัมมัดบินคอรีฟะเป็นพ่อแบบเช่นกันนะครับอันนี้มาพูดถึงอาจารย์นาอีมเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับณตอนนี้เนี่ยท่านเองนะครับจบที่มหาวิทยาลัยตอนนั้นเรียกอะไรวิทยาอิสลามยะลาใช่ไหมครับปารามิเตใช่ไหมครับใช่แต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อไปแล้วเป็นมหาวิทยาลัยฟัตตานีมหาวิทยาลัยฟัตตานีนะครับท่านจบที่นั่นแล้วก็มีโอกาสที่ได้ไปอบรมนะครับที่ริยาดนี่ครับมักกะที่มักกะใช่ไหมครับครับปริญญาตรีฟัตตานีปริญญาโทคณะศิลปศาสตร์เอกอาหรับด้วยที่มหาวิทยาลัยฟัตตานีนะครับแล้วก็ได้ไปอบรมที่มักกะนะครับก็คือของรอเบโตอาลัมอิสลามีรอเบโตนี่ก็เป็นองค์กรแม่ขององค์กรอาหรับที่ผมกับอาจารย์มุริดเคยทำงานอยู่นะครับไปอบรมที่นั่นมา1ปีทำแล้วครับเราไม่น่าเชื่อนะครับนักวิชาการที่จบในเมืองไทยที่จะมีความสามารถในการที่จะสื่อสารเข้าใจแล้วก็มีวิชาการที่มากมายขนาดนี้นะครับผมเองเนี่ยสมัยที่วิทยาลัยอิสลามยะลาเปิดมาใหม่ๆเราก็ไม่เคยคิดว่าจะผลิตบุคลากรที่มีคุณค่าของสังคมได้มากมายขนาดนี้นะครับเพราะที่นั่นเนี่ยนอกจากได้ยกวิชาการแล้วสิ่งที่ผมเห็นอีกอย่างคือว่าเป็นการตัรบียะห์บุตรหลานอย่างดีมากนะครับเด็กหลายคนเนี่ยผมเห็นว่าก่อนไปบางทีก็มีเกเรบ้างแต่ออกมาเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะครับการดูแลของด็อกเตอร์อิสมาอิลลุตฟี่นะครับท่านก็เป็นรัชนะตะซีดของโรเบโตด้วยเช่นกันนะครับเป็นอาบีที่ดูแลลูกศิษย์เหมือนกับลูกๆของตัวเองนะครับผลิตผลที่ออกมาจากมหาลัยจึงเป็นผลิตผลที่มีคุณค่าทางสังคมของมุสลิมของเราอย่างมากนะครับท่านเองก็เป็นวิทยากรของวอชิงตันด้วยนะครับอาจารย์มูริสก็มีมูลนิธิของตัวเองนะครับตอนนี้เป็นรองประธานใช่ไหมครับรองประธานมูลนิธิวอชิงตันนะครับเอาละครับภูมิใจมากที่ได้คุยแล้วก็อยู่เคียงข้างบรรดาคณาจารย์ที่ผมรักนะครับผมนับถือแล้วก็ให้เกียรติผมมาเป็นผู้ดำเนินการบรรยายนะครับพูดคุยกันในวันนี้นะครับพี่น้องครับเกิดมาได้เยอะเลยนะครับ
หัวข้อในวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องของคำว่าภัยพิบัติบททดสอบที่มุสลิมใคร่ครวญเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับทั้งภัยพิบัตินะครับแผ่นดินไหวนะครับสึนามิที่อินโดนีเซียล่าสุดนี่นะครับใครดูในคลิปนะครับจะเห็นไลออนแอร์ใช่ไหมครับก่อนที่จะตกเนี่ยมีการมูชับกันนะครับโอ้โหใครดูในคลิปแล้วโอ้โหจะรู้สึกว่าโอ้ความตายมันใกล้นิดเดียวเองนะครับก่อนจะจอนเครื่องบินจะตกก็มีการกล่าวละอีละร้อนแล้วก็มีเสียงหวีดเสียงกลัวนะครับนั่นเป็นสิ่งที่มันใกล้ตัวมากนะครับความตายนะครับมันเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงทดสอบนะครับก่อนที่เขาเสียชีวิตนัยยะหนึ่งก็คือว่าทำแล้วเขาได้เสียชีวิตด้วยกับชะฮาดะนะครับได้นึกถึงอัลเลาะห์แล้วก็ได้กล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับถ้าหลายๆคนนะครับที่ไม่อยู่ในเวลาช่วงนั้นเนี่ยเขาจะหลงลืมจะเลินเล่อนะครับตราบใดที่ความตายไม่เข้ามาใกล้นะตัวเขาเองก็จะไม่ค่อยที่จะสนใจในเรื่องของความตายนะครับมีอีกหลายอาการนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับผมก็เลยอยากหยิบประเด็นตรงนี้มาพูดคุยกันกับและก็สนทนากันกับบรรดาคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในวันนี้นะครับพี่น้องครับอาจารย์ครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้อาจารย์พูดคุยกับท่านพี่น้องก็คงใช้เวลายาวๆไปเลยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องราวของขอเริ่มต้นด้วยอาจารย์นาอีมหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าอยากจะให้พี่น้องได้รับทราบก่อนว่าผมเองก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับว่าในคำว่ามุซีมะที่แปลว่าพิบัตินะครับภัยพิบัติกับอิบติละนะครับมันเป็นการทดสอบมันเหมือนจะเป็นคำเดียวกันแล้วมันแตกต่างกันยังไงนะครับการทดสอบหรือภัยบาลานะครับมีครั้งหนึ่งผมบอกอุบัติเหตุครับอาจารย์ทำแล้วขาหักแต่ว่าทำแล้วไม่เป็นอะไรมากแค่ขาหักคือมีคนหนึ่งมากล่าวผมว่าโอ้อัลเลาะห์ลงบาลาครั้งแรกที่ได้ยินเนี่ยโอ้รู้สึกขึ้นนะครับเพราะคำบาลาเนี่ยในความรู้สึกของเราเนี่ยโอ้โหเหมือนว่าอัลเลาะห์ลงโทษใช่ครับประมาณนั้นครับแต่ว่าพอเรารู้รากศัพท์ของภาษาอาหรับใช่ไหมครับอิบติละก็คือการทดสอบด้วยเช่นกันนะครับเราก็รอทดสอบเราจริงๆด้วยนะครับเราก็ทำให้สิ่งที่เราโมโหเราขึ้นในตอนนั้นมันก็ลงทันทีนะครับตอนนี้อยากให้อาจารย์อธิบายนิดนึงนะครับว่าในภาษาอาหรับนั้นมีมากนะครับมีมากมายนะครับคำว่าอิบติละอิมติฮานบาลาบัลวานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีความหมายแต่ละอย่างแตกต่างกันยังไงมันคล้ายกันยังไงแล้วก็มันมีความหมายอะไรยังไงนะครับแล้วก็บททดสอบที่อัลเลาะห์ทรงลงโทษเนี่ยมันให้อะไรกับบรรดาบ่าวของพระองค์นะครับก็ขอเชิญอาจารย์นาอีมก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมวะตุบอะลัยนาอินนะกะอันตัตตะวาบุรเราะฮีมร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุนอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีท่านอาจารย์มุริดทีมาเซนท่านอาจารย์ครูอุซามะอิหม่ามมัสยิดสวนภูคอเตบบิลันและคณะกรรมการมัสยิดทุกท่านรวมถึงพี่น้องสัปปรุษที่เคารพรักทุกคนสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ความสันติสุขความเมตตาและความเจริญจากอัลเลาะห์จงประสบแด่ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลเลาะห์ได้ให้โอกาสเราได้มาพูดคุยเรื่องราวของศาสนาโดยเฉพาะประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราโดยตรงนั่นก็คือภัยพิบัติบททดสอบที่มุสลิมต้องใคร่ครวญนะครับในช่วงแรกของผมนี้เนี่ยจะพูดถึงคำศัพท์หรือว่าความหมายที่มีความคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะที่ถูกระบุในอัลกุรอานนะครับผมถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเนื่องจากว่าการที่เราจะเข้าใจคำศัพท์บางอย่างโดยเฉพาะที่ถูกปรากฏในอัลกุรอานเนี่ยเราจะได้ปฏิบัติตัวกับคำศัพท์ดังกล่าวเนี่ยอย่างถูกต้องนะฮะครูสามารถครับผมซึ่งคำศัพท์เหล่านี้ถูกปรากฏในกุรอานเนี่ยดูเหมือนว่าบางคำอาจจะมีความคล้ายคลึงกันและสามารถใช้แทนกันได้แต่หลายคำเนี่ยอาจจะมีคำที่มีความหมายเป็นการเฉพาะนะครับผมมีทั้งหมด 5-6 คำนะครับที่ครูอาจารย์อุซามะได้บอกสักครู่นะครับคำว่ามุซีบะห์คำว่าอาซาบคำว่าอิมติฮานคำว่าอิบติละหรือบะละคำว่าอิกอบหรือว่าอากิบะห์นะครับซึ่งจะนำหลักฐานมาจากอัลกุรอาน
พร้อมกับการทำความเข้าใจเพื่อเราจะได้เข้าใจคำศัพท์เหล่านี้แล้วและเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆที่มาเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเราจะปฏิบัติกับเหตุการณ์หรือบททดสอบดังกล่าวเนี่ยอย่างไรนะครับคำแรกเลยคำว่ามุซีบะห์เราอาจจะเคยได้ยินมุซีบะห์บางทีเราก็แปลว่าภัยพิบัติหรือมุซีบะห์ถ้าจะแปลตรงตัวนะครับแปลว่าสิ่งที่มาประสบโดยรวมคำว่ามุซีบะห์จากภาษาอาหรับคำว่าอัลซอบะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในกุรอานนะครับว่ามาอัศอบะมินมุซีบะตินอิลลาบิอิซนิลลาห์ไม่มีสิ่งใดที่มาประสบมินมุซีบะคำเดียวกันอัศอบะกับมุซีบะนะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือรากศัพท์เดิมเนี่ยมาจากคำว่าซอวาบแปลว่าถูกต้องถูกต้องยังไงฮะมุซีบะคือสิ่งที่มันประสบคือถูกต้องโดนใครแล้วนั่นคือหมายถึงว่ามันตรงตัวไม่มีการผิดตัวเมื่อเราเข้าใจความหมายเช่นนี้เนี่ยมันทำให้เราได้รู้ว่าเมื่อมีมุซีบะห์มาประสบเนี่ยไม่ได้เป็นการผิดตัวแต่เป็นการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งนั้นเนี่ยมาประสบกับใครก็ตามที่พระองค์ทรงประสงค์รักษาคือสวาบคือถูกต้องหมายถึงมันไม่ผิดดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าใจเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อมุซีบะห์ก็คือภัยบาลาบททดสอบหรือแปลว่าการประสบแบบถูกต้องแล้วไม่ใช่เกิดความผิดพลาดซึ่งมันมีนัยยะสำคัญก็คือทำให้เรามองบททดสอบใดก็ตามที่ประสบกับชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นสวาบเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วขณะเดียวกันมันก็คือสิ่งที่เราจะแสวงหาความดีงามจากบททดสอบดังกล่าวเดี๋ยวผมจะขยายความต่อนะครับอย่างที่อัลเลาะห์บอกว่ามาอัศอบะมินมุซีบะตินอิลลาบิอิซนิลลาห์ไม่มีมุซีบะห์ใดที่ประสบแก่เจ้านอกจากบิอิซนิลลาห์อัลเลาะห์จะอนุญาตให้มุซีบะห์นั้นเนี่ยประสบและอัลเลาะห์บอกต่อไปอันนี้คือเค้าเรียกว่าส่วนแรกที่กุรอานบอกเนี่ยทําให้เราเกิดความสบายใจว่ามุซีบะห์ก็คือซอวาบมันมาประสบนี่คือไม่ผิดตัวแน่นอนให้เราเข้าใจก่อนครึ่งแรกอายะห์ดังกล่าวครึ่งแรกครึ่งที่สองอัลลอฮ์บอกต่อไปวิธีการจะเผชิญกับมุซีบะห์เนี่ยทำยังไงวะมัยยุมิมบิลลาฮิยะฮดีกอลบะใครดังนั้นใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางนำแก่หัวใจเขาไม่ถึงเขาจะสบายใจสบายใจเนื่องจากมุซีบะห์มาประสบกับเขาเพราะเขาเชื่อว่าไม่มีมุซีบะห์ใดประสบนอกจากมาจากอัลลอฮ์และมุซีบะห์มีความหมายว่าซออาฟคือถูกต้องแล้วเราจะไม่บอกว่าเอ้ยทำไมมาเกิดกับฉันคือถูกต้องแล้วที่ถูกกับเราไม่ได้หมายถึงไม่ให้เราป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีประสบกับเราเปล่าแต่เมื่อประสบแล้วสิ่งใดก็ตามเมื่อประสบแล้วเนี่ยมันจะไม่ผิดตัวอย่างแน่นอนถ้าเราเข้าใจความหมายนะมุซีบะห์ก็คือคำว่าอัศอบะมาจากคำว่าซอวาบไม่มีซอวาบกับคอตะดังนั้นนี่คือเราจะเข้าใจว่าอ๋อมุซีบะห์ก็คือบททดสอบพูดได้ภัยพิบัติพูดได้แต่ความหมายลึกๆมันมีความลึกซึ้งก็คือสิ่งที่ประสบอัศอบะก็คือสิ่งที่ประสบที่มันถูกต้องแล้วมันจะไม่มีทางผิดหรือเป็นอื่นไปแต่อย่างใดซึ่งความเข้าใจแบบนี้มันทำให้เราสบายใจว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและศรัทธาว่าไม่มีสิ่งใดบนโลกนี้เกิดขึ้นนอกจากเป็นอนุญาตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะอันนี้คือความหมายจากอายะห์หนึ่งนะครับผมอาจจะไม่ได้ยกทุกอายะห์นะเพราะเนื่องจากมีคำเยอะมากอีกอายะห์หนึ่งซึ่งจะมีคำว่ามุซีบะห์เช่นเดียวกันเราอาจจะได้ยินบ่อยอายะห์นี้นะฮะแล้วก็จะเกี่ยวกับคำว่าบาละเข้าไปในตัวด้วยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวัลจูอ์วะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอัมฟุสวัสซะมารอตวะบัชชิริสซอบิรินอัลลซีนาอิซาอศอบะตุมมุซีบะห์กาลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูอ่ะอัลเลาะห์ได้สัญญาเอาไว้และแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าอ่ะนับลูวันนะกุมเดี๋ยวผมจะมาขยายคําว่าบาละอีกครั้งนึงนะครับว่าคําว่าบาละเนี่ยคืออะไรแต่จะมาโฟกัสที่มุซีบะห์ก่อนบาละบททดสอบคือมีนัลคอฟความกลัวความหิวทรัพย์สินบกพร่องไปชีวิตบกพร่องหรือว่าไม่สบายต่างๆนะครับซามารอตผลหมากรากไม้เนี่ยได้หมดไปแล้วบอกและจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้อดทนคือบรรดาผู้ที่เมื่อมีมุซีบะห์มาประสบกับเขาเขาจะกล่าวว่าพวกเขาจะกล่าวว่ากอลูอินนาลิลลา
วะอินนาอิลัยฮิรอจูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และเราต้องกลับคืนสู่อัลเลาะห์มุซีบะห์ในที่นี้ทำให้เราตระหนักว่าสิ่งที่มาประสบเนี่ยมาจากอัลเลาะห์ไม่เพียงแค่นั้นตัวเราเองเช่นเดียวกันเนี่ยมาจากอัลเลาะห์ดังนั้นนี่คือกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สามารถจะให้สิ่งใดและงดเว้นสิ่งใดเอาคืนสิ่งใดได้เนื่องจากเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และเราเช่นเดียวกันจะต้องกลับคืนสู่อัลเลาะห์อายะห์ดังกล่าวนี้เนี่ยทำให้เราปรับทัศนคติแล้วเข้าใจโลกอย่างดีงามว่าทุกสิ่งตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเป็นของอัลเลาะห์ทั้งสิ้นถามว่าวันแรกที่เราเกิดมาจากท้องแม่เรามีอะไรติดตัวมาบ้างไม่มีอะไรพูดไม่ได้ไม่รู้สึกไม่รู้สาไม่อะไรทั้งสิ้นไม่มีทรัพย์สินไม่มีเงินทองถูกไหมฮะแล้ววันดีคืนดีอัลเลาะห์ก็ให้เริ่มมีแพมเพิร์สใช่ไหมฮะอาจารย์ครับผมเริ่มมีชุดเล็กๆนะเสื้อผ้าเด็กเนี่ยเสื้อผ้าเล็กนิดเดียวถ้าผู้ใหญ่นี่คือเอามาแปะตัวอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะแต่ถามว่าวันนั้นเนี่ยเราเคยบ่นไหมว่าเอ้ยทำไมเสื้อผ้าฉันไม่มีเสื้อเลยตัวทั้งตัวเนี่ยเกิดมาไม่มีอะไรเลยมีแค่แพมเพิร์สผืนเดียวสมมตินะฮะผ้าอ้อมผืนเดียวเราก็ไม่เคยบ่นหรือช่วงแรกๆก็คือมีเสื้อผ้าน้อยมากสมมตินะฮะไม่มีอะไรเลยไม่มีทรัพย์สินไม่มีเงินทองไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้ตกไม่มีงานช่วงนั้นเนี่ยเราเคยมีปัญหาอะไรไหมฮะช่วงนั้นเพราะยังไม่ได้รับบททดสอบแบบเต็มๆใช่ครับแต่เริ่มโตเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะฮะเริ่มมีเขาเรียกอะไรนะของเล่นเริ่มมีลูกโป่งใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับพอลูกโป่งมีปั๊บน้องแย่งไปพี่แย่งไปหายไปเป็นไงฮะมีปัญหาแล้วมุซีบะห์มีปัญหาแล้วครับใช่ๆมีชัยอิมมินันเข้าฟิวันจัวเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยแล้วเริ่มจะหวงแล้วแต่ก่อนมีมั้ยเนี่ยไม่มีแต่เริ่มพอมีแล้วเริ่มที่จะหวงนะหรือว่าพอหายไปบ้างเริ่มรู้สึกเศร้าแล้วถามแล้วก่อนหน้านี้มีมั้ยไม่มีก่อนหน้านี้ไม่มีนี่คืออะไรฮะบททดสอบที่อัลเลาะห์ให้มาทีละนิดแล้วเราก็เอาไปเราจึงกล่าวว่าอินนาลิลละเป็นการตักเตือนอัลลซีนาอิซาอัศอบะตุมุซีบะห์เมื่อมีสิ่งใดมาประสบเนี่ยเราจะตักเตือนว่าอินนาลิลละเฮ้ยจริงๆแล้วอย่าว่าแต่ไอ้ของที่เราครอบครองตัวเราเองก่อนหน้านี้ก็ไม่มีอะไรและเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และเช่นเดียวกันว่าอินนาอิลัยฮิรอจูนอย่าว่าแต่ของเล่นที่จะหายไปอย่าว่าแต่งานที่จะตกงานอย่าว่าแต่ทรัพย์สินที่จะบกพร่องไปทั้งหมดในดุนยาอาชีพการงานทุกอย่างวันที่เราไปเป็นมัยยะฮ์แล้วเนี่ยวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนมันก็จะไม่มีอะไรติดตัวเราไปเหมือนกับที่ตอนเราเกิดมาแสดงว่ามุซีบะห์ในมุมหนึ่งคนอาจจะมองว่าไม่ดีแต่อีกมุมหนึ่งมันคือการตักเตือนให้เราทราบว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์เดิมคือเราไม่มีอะไรมาและเช่นเดียวกันเรากำลังเดินทางกลับไปหาอัลเลาะห์ในสภาพที่จะไม่มีอะไรติดไปเนี่ยเช่นเดียวกันถ้าเรามองมุซีบะห์แบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามุซีบะห์จะเป็นอะไรที่มีคุณค่ากับชีวิตของเราเนี่ยอย่างมากเนื่องจากมุซีบะห์ก็คือบททดสอบหรือว่าคำตักเตือนอันล้ำค่าของอัลลอฮ์ทำให้เราตระหนักว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนเรามาเราก็ไม่มีอะไรใช่ไหมฮะแล้วเราก็อัลลอฮ์ก็เอาไปนิดหน่อยอ่ะมีบางคนเขาพูดมาผมว่าเป็นคำพูดที่ดีมากเขาบอกว่าดีนะที่เราเนี่ยเริ่มไม่สบายอัลเลาะห์เก็บไปทีละอย่าง2อย่างครับทำไมฮะอัลเลาะห์ไม่ได้เก็บไปทีเดียวเป็นการเตือนไงใช่ครับต้องเตือนก่อนต้องเตือนก่อนคือเอาไปที่ดังนั้นเนี่ยมุซีบะห์ถ้าเอาแบบไหนคือมีความมั่งคั่งแบบกอรูนนะร่ำรวยมหาศาลปั๊บอัลเลาะห์เก็บธรณีสูบไปเลยไม่ทันตั้งตัวใช่ครับถูกมั้ยฮะใช่ครับกับอีกกรณีนึงคืออัลเลาะห์ให้กระดูกกระเดี่ยวเริ่มปวดเริ่มเข่าไม่ค่อยดีผมเริ่มงอนึกถึงผมเลยเนี่ย อะไรต่างๆนะฮะใช่ครับก็เป็นสัญญาณเตือนที่บอกว่าอ๋อนี่เริ่มแล้วนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ก็เลยว่ามันเริ่มมีเครื่องแฮงแล้วเริ่มรวนแล้วเตรียมที่จะเปลี่ยนเครื่องครับแต่ว่าของเราเนี่ยเตรียมที่จะเปลี่ยนโลกเพราะเครื่องนี้เปลี่ยนไม่ได้เลยฮะอะไรปลอมเนี่ยเอามาใส่ไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจากคำว่ามุซีบะห์นะครับผมมีเวลาเท่าไหร่ฮะอ๋อได้ครับเรื่อยๆครับ10นาทียังได้อยู่15 นาที15นาทีครับ15นาทีอินชาอัลเลาะห์นะครับนี่คือคำแรกนะครับเราจะได้เห็นว่าคำว่ามุซีบะห์จริงมันคือสิ่งที่มาประสบ
และมันจะไม่ผิดกับตัวเราและขณะเดียวกันเนี่ยคนทั่วไปอาจจะมองมุซีบะห์เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่จริงๆแล้วมันคือการตักเตือนทำให้เราเนี่ยอัลลอฮีนะอิซาอัศอบะตุมมุซีบะห์เมื่อมุซีบะห์มาประสบกับเขาเขาจะกล่าวว่าอ๋อเป็นการตักเตือนอะไรบกพร่องไปเตือนว่าวันแรกเราไม่มีอะไรมาเนื่องจากมันเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แล้วก็เตือนว่าวันสุดท้ายเนี่ยเราก็จะไม่มีอะไรกลับไปเนี่ยเช่นเดียวกันนอกจากอามันหรือคุณงามความดีนะครับมาดูมุซีบะห์อีกหะดีษนึงนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกผมได้สรุปเลยนะว่านบีบอกหะดีษยาวเลยนะฮะแต่ตอนท้ายนบีบอกวิธีการประสบกับมุซีบะห์อย่างนึงเนี่ยห้ามกล่าวตําหนิอดีตฟะอินอศอบะกะชัยอุนฟะลาตะกุลลาอันนีฟะอันตุกานะอะซะกานะกะซาวะกะซาฟะอินอศอบะกะหากมีสิ่งใดมาประสบมุซีบะห์เนี่ยครับชัยอุนได้กล่าวตำหนิอดีตทำไมฮะก็ผมบอกความหมายไปแล้วมุซีบะห์มันคำว่าคำหนึ่งรากศัพท์เดิมนะมันน่าจะมีนัยยะสำคัญผูกพันกันซอวาบหมายถึงว่าถ้ามาประสบแล้วเนี่ยมันคือถูกต้องแล้วแต่ถ้าเรากล่าวตำหนิอดีตหมายถึงกำลังจะตำหนิว่าที่มันถูกต้องซึ่งเป็นกำหนดของอัลเลาะห์เนี่ยไม่ถูกการไปโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้และเป็นกำหนดของอัลเลาะห์โดยไม่ศรัทธาว่านั้นเป็นกำหนดของอัลเลาะห์เนี่ยทำให้ชัยฏอนเข้ามาเล่นงานเราท่านนบีจึงบอกว่าจะตกล่าวว่าอัลเลาะห์กำหนดแล้วสิ่งใดที่พระองค์ประสงค์มันจะเกิดขึ้นฟะอินนะเราตัฟตะฮุอามัลชัยฏอนเพราะคำว่าถ้าหากว่าเปิดโอกาสให้ชัยฏอนมาเล่นงานหรือมาทำงานล่อลวงเราได้นะครับอันนี้คือคำแรกมุสลิมเราพูดกันเยอะนะครับใช่ครับใช่ครับเชิญฮะจะคิดกันเยอะด้วยใช่ครับอันนี้คือน่ากลัวคำแรกนะครับที่เราเข้าใจคำว่ามุซีบะห์คำที่2คำว่าอะซาบอะซาบนี่คือก็แปลตรงตัวคือการลงโทษอาจจะมีความแตกต่างจากมุซีบะห์มุซีบะห์นี่บางทีไม่จำเป็นจะต้องทำความผิดแต่อาซาบนี่คือเป็นผลนะฮะอาจารย์มุซีบะห์นี่อาจจะเฉยๆแต่อัลเลาะห์ส่งบททดสอบมาเป็นการเค้าเรียกเป็นการตักเตือนแต่อาซาบนี่อะไรฮะอาซาบนี่คือเนื่องจากมีความผิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นและอัลเลาะห์เนี่ยส่งมาตักเตือนในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกไว้ในหลายตำแหน่งนะฮะแต่ผมจะสรุปในอายะห์นึงที่อัลเลาะห์บอกว่าอาซาบในการลงโทษในดุนยาแล้วก็ในอาคิเราะห์ด้วยเช่นเดียวกันอายะห์นี้อัลเลาะห์บอกวะละนูซีกอนนะฮุมในซูเราะห์อัสซะญิเราะห์วะละนูซีกอนนะฮุมมินัลอะซาบิลอะดนาดูนัลอะซาบิลอักบาริละอัลละฮุมยัรญิอูนและแน่นอนเราจะให้พวกเขาลิ้มรสชาติอาซาบนี่แปลว่าการลงโทษอัลอะดนาแปลว่าอันใกล้ก็คือในโลกนี้ดูนัลอะซาบิลอักบาร์ก่อนการลงโทษอาซาบอันยิ่งใหญ่ก็คืออาซาบในโลกหน้าเพื่ออะไรละอัลละฮุมยัรญิอูนอายะห์นี้อัลเลาะห์พูดถึงอาซาบ2อาซาบอาซาบอันใกล้คืออาซาบในโลกนี้ส่วนอาซาบในโลกหน้าคืออะไรฮะอาซาบอันยิ่งใหญ่อายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์บอกเราจะให้พวกเขาลิ้มรสชาติทำไมต้องลิ้มรสชาติฮะลิ้มรสชาติเพื่อเราจะได้ชิมลางชิมลางรู้ว่าสิ่งการลงโทษของอัลเลาะห์เนี่ยไม่ดีอย่าไปทำดังกล่าวนี้คืออาซาบเนี่ยจะเป็นผลพวงมาจากการกระทำที่อาจจะไม่ดีงามของเราอัลเลาะห์วะละนูซีกอนตอนท้ายอายะห์ที่เราบอกละอัลละฮุมยัรญิอูนเพื่อพวกเขาจะได้กลับไปไหนครับกลับสู่หนทางอันเที่ยงตรงของอัลเลาะห์แสดงว่าตัวอาซาบอะดนาอันใกล้นี้เนี่ยในมุมมองทั่วไปอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าสำหรับคนที่เข้าใจที่อัลเลาะห์ตักเตือนหรือว่าลงโทษอะไรบางอย่างในโลกนี้เนี่ยเพื่อเราจะได้ไม่ถูกลงโทษในโลกหน้าแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราปรารถนาอยากจะได้ความการลงโทษในโลกนี้ไม่ใช่เพราะมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเคยนบีเคยไปเยี่ยมเขาเจ็บป่วยไม่สบายนบีบอกว่าพอไปเยี่ยมเขาแล้วเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับไม่สบายเหมือนกับเป็นลูกนกที่หมดแรงอะฮะเป็นลูกนกที่หมดแรงนบีพอไปเยี่ยมเขาแล้วก็เลยถามเขาว่าท่านเป็นอะไรไปเคยดูอาเคยพูดอะไรบ้างหรือเปล่าซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยก็เลยบอกท่านนบีว่าเคยครับฉันเคยขอดูอาบางอย่างเอาไว้นบีถามว่าขอดูอาอะไรเขาบอกว่าฉันเคยขอว่าโอ้อัลเลาะห์ถ้าหากพระองค์กำหนดจะลงโทษฉันในโลกหน้าได้โปรดลงโทษฉันในโลกนี้ด้วยเถิดคือเขาอาจจะเข้าใจว่าอาซาบัลอะดนาการลงโทษในโลกนี้เบากว่าการลงโทษในโลกหน้านบีบอกซุบฮานัลลอฮ์ท่านไม่สามารถจะแบกรับการลงโทษของเราไม่ว่าจะเป็นโลกนี้หรือโลกหน้าเนี่ยไหวทำไมท่านถึงขอแบบนี้ห้ามขอแบบนี้อาจจะดูเหมือนว่าเอ้ยฉันขอบางคนบอกว่าขอให้ชีวิตในโลกนี้เนี่ยฉันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความไม่ดีเพราะอะไร
ผมฉันไม่อยากรับการลงโทษในโลกหน้านบีบอกว่าไม่ถูกต้องแบบนี้ทำไมอ่ะเพราะท่านสามารถได้รับความดีทั้งโลกนี้และโลกหน้าได้ท่านจงขอดุอาแบบนี้สิรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะว่าฟิลอาคือเราที่ฮัสนะว่ากินอาทั้งนั้นขอได้รับความดีในโลกนี้และในโลกหน้าได้รับความดีและได้ปกป้องให้พ้นจากไฟนรกในเช่นกันแสดงว่าการได้รับลงโทษการตักเตือนในโลกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่ให้เราไปแสวงหาการลงโทษหรือปรารถนาการลงโทษของในโลกนี้ถ้าเราขอสลามะขอความปลอดภัยได้จงขอนะครับคำต่อไปคำว่าอิมติฮานอิมติฮานนี่ผมก็ดูในกุรอานจริงมีเลยนะชื่อสุรมุมตะฮีนะหมายถึงว่ามุมตะฮีนะก็คือหญิงที่ถูกทดสอบอันนี้พูดถึงชาวมุฮาจิรีนที่เป็นสตรีที่อพยพมาในช่วงหลังจากสนธิสัญญาฮูไดบียะเนี่ยอพยพมาหาบรรดาผู้ศรัทธานบีบอกว่าไม่ต้องส่งตัวคืนอายะกุรอานที่เราส่งมาถ้าพวกเธอเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงอันนี้ไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะพูดวันนี้นะครับแต่ในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลฮุจรอตอัลเลาะห์กล่าวไว้เช่นเดียวกันอิมติฮานนี่แปลว่าบททดสอบนี่คืออะไรฮะอาจจะไม่ใช่เป็นบทลงโทษโดยตรงอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าดูเหมือนเป็นธรรมดาเป็นอะไรนะเป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์อันนี้อายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์พูดถึงก็คือบททดสอบเกี่ยวกับมารยาทต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลซีนยะกุดดูนมินอินนัลลซีนยะกุดดูนอัสวาตะฮุมอินดะรอซูลิลลาฮิอูลาอิกัลลซีนัมตะฮานัลลอฮุกุลูบะฮุมลิตตักวาฮะแท้จริงบรรดาผู้ที่ลดเสียงของพวกเขาเมื่ออยู่ต่อหน้ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคนเหล่านี้คือบุคคลที่อัลเลาะห์ทดสอบหัวใจของพวกเขาให้มีตักวายำเกรงหมายถึงว่าอัลเลาะห์ทดสอบให้พวกเขาเนี่ยเวลาอยู่ต่อหน้ารอซูลเนี่ยห้ามไม่ให้ยกเสียงสูงต่อรอซูลเพราะเป็นการทำให้การงานของพวกเขาเนี่ยเสียหายหมายถึงว่าเอาเสียงของตัวเองดังกว่าเสียงรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้คือการทดสอบในซูเราะห์อัลมุตะฮินะก็พูดถึงการทดสอบเช่นเดียวกันทดสอบในภาษาอาหรับก็คืออิมติฮานเป็นการทดสอบที่จะดูว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะฮะอาจจะมีพี่น้องมีคำถามก็ทีหลังได้นะครับอีกคำหนึ่งก็คือดีมากคำนี้คำว่าอิบติละหรือว่าบาลาที่อาจารย์อุสามะบอกสักครู่นะครับอิบติละนี่ก็คือการทดสอบซึ่งมันน่าจะมีความหมายที่กว้างกว่าและหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าคำว่าอิบติละหรือว่าบาลานี่เฉพาะเคราะห์กรรมหรืออะไรที่ประสบเท่านั้นทั้งที่ความเป็นจริงแล้วบาลาเนี่ยบททดสอบนะฮะจะเป็นสิ่งที่แตกต่างจากที่ผมนำเสนอมาทั้งหมดเลยเพราะอิบติละหรือความว่าบาละเนี่ยมันมาทั้งมุมดีและมุมเลวเลวแย่บาละนี่ไม่ใช่ว่ามุมเฉพาะบอกว่าโอ้ชีวิตช่วงนี้ฉันถูกทดสอบบาละโดยรับบาละคืออะไรอ๋อตอนนี้ตกงานสมมตินะฮะตกงานตกงานบาละแล้วคนได้งานนี่ไม่บาละเหมือนกันบอกว่าชีวิตช่วงตอนนี้เนี่ยถูกทดสอบเรื่องอะไรลูกไม่สบายเจ็บป่วยถามว่าแล้วลูกสบายดีเนี่ยคือไม่บาละเหรอทั้งสองบาละทั้งสิ้นบาละหรือบททดสอบอิบติละนะฮะมนุษย์ทุกคนกำลังได้รับอิบติละตั้งแต่เกิดยันตายไม่มีข้อยกเว้นอายะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกดังกล่าวแล้วก็ในหลายๆอายะนะครับเดี๋ยวผมยกมาอายะที่เราบอกว่าในซูเราะห์อัลมุลอัลลซีคอลักัลเมาตวัลฮายาอัลลอฮ์คือผู้ที่สร้างการตายและการมีชีวิตลิยะบลูวะกุมเพื่อบาละพวกเจ้าครับแสดงว่าคําว่าบาละนี่คืออยู่ระหว่างอะไรฮะอยู่ระหว่างการมีชีวิตและการตายได้บอกมั้ยฮะหมายถึงว่าใครก็ตามที่กําลังมีชีวิตคุณกําลังได้รับบาละแล้วบาละเป็นยังไงชีวิตฉันมันสบายมันดีตลอดเลยฮะกำลังได้รับบาละบินค่อยรีชีวิตฉันเนี่ยแย่ตลอดเลยคนนี้ไม่เห็นโดนบททดสอบเลยไม่เขากำลังถูกทดสอบบินค่อยรีส่วนท่านกำลังถูกทดสอบบิชรีอีกอันหนึ่งที่เราบอกว่ากุลูนัฟซินดะอิกอตุนเมาทุกชีวิตย่อมนิรันดร์แห่งความตายที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าชีวิตบาละเนี่ยก็คือผูกพันกับชีวิตและความตายทุกชีวิตย่อมนิรันดร์แห่งความตายเราบอกต่อไปวานะบลูกุมและเราทดสอบพวกเจ้าบิชรีวัลค่อยรีฟิตนะด้วยความชั่วและความดีเป็นบททดสอบว่าอิไลนาทุรจาอูลและอย่างเราเท่านั้นพวกเจ้าจะกลับไปแสดงว่าบาละเนี่ยกว้างมากบาละนี่คือทุกอย่างที่มาประสบกับเรานั่นคือบททดสอบหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่าบททดสอบไม่ว่าจะดีหรือเลวก็ตามหน้าที่ของเราคืออะไรครับจริงผมเคยพูดแล้วก็ของทางในพูดที่มัสยิดอนาติกนะฮะแล้วทางทีมงานไว้เนี่ยเขาก็เอาไปทำเป็นคลิปสั้นว่าผมพูดถึง
ทรัพย์สินเงินทองอำนาจชื่อเสียงอะไรต่างๆที่เราประทานให้มาจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้คนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าหูเขาได้รับความโปรดปรานใช่ความโปรดปรานมุมนึงเป็นความโปรดปรานหรือการตอบแทนจากอัลลอฮ์ชื่อเสียงทรัพย์สินอำนาจหรือครอบครัวหรืออะไรก็ตามมุมนึงเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้แต่อีกมุมนึงคือบททดสอบที่เขากำลังได้รับหมายความว่าไงฮะหมายความว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของเราถ้าพูดถึงในสิ่งที่ดีนะครับมีคนเนี่ยจะสุดโต่งในเรื่องนี้อยู่สองฝั่งก็คือสุดโต่งคือมองว่าไอ้สิ่งดีๆชีวิตเนี่ยไม่ควรที่จะได้รับเลยกับอีกมุมนึงก็คือเขาหลงไหลกับสิ่งดีๆต่างๆเหล่านี้คิดว่าพระเจ้ากำลังประทานพรให้อัลลอฮ์กำลังให้ความเมตตากับเขาเหมือนกับกอรูนนะฮะกอรูนนี่คือเขาเข้าใจผิดคิดว่าอัลลอฮ์หรือพระเจ้าเนี่ยให้กับเขามากมายฉันเนี่ยเก่งฉันเนี่ยแน่อันนี้เข้าใจผิดในมุมอำนาจหรือทรัพย์สินเงินทองที่อัลลอฮ์ให้อีกมุมนึงก็คือปฏิเสธความดีเหล่านี้ก็เหมือนกับซอฮาบะห์ดังกล่าวที่เขาไม่สบายแล้วเขาคิดว่าชีวิตนี้ฉันไม่เอาอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตซึ่งที่ถูกต้องคือตรงกลางอย่างในอายะห์หนึ่งที่เราบอกในซูเราะห์นูฮ์อะลัยฮิสสลามนะฮะทรัพย์สินเงินทองลูกหลานหรือว่าการมีการครอบครองที่ดินต่างๆเป็นสิ่งที่ดีอัลลอฮ์บอกว่าฟะกุลตุสตัฆฟิรุร็อบบะกุมอินนะฮูกานะกอฟารอจงนบีนูห์บอกว่าฉันได้กล่าวกับพวกเขาบอกว่าจงอิสติกฟารต่อพระเจ้าของพวกเจ้าแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้อภัยอย่างมากยุรซิลิสซะมาอะไรกุมมิดรอรออัลลอฮ์จะประทานน้ำฝนลงมาอย่างมากมายอิสติกฟารปกติแล้วเราเข้าใจว่ามันคือสิ่งที่ได้รับในโลกหน้าบางคนบอกแบบนี้ครับอาจารย์อุซามะบางคนบอกว่าทำอะไรเนี่ยที่เป็นความดีอย่าหวังการตอบแทนในดุนยามีพูดแบบนี้ฮะอย่าหวังดุนยาหวังอาคิเราะห์ถูกต้องการหวังอาคิเราะห์เป็นสิ่งที่เป็น number 1แต่การบอกว่าห้ามหวังในดุนยาเป็นความเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อนอย่างรุนแรงมากเพราะเราบอกว่าลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาอย่าลืมส่วนของท่านในดุนยาในขณะเดียวกันอัลลอฮ์บอกนบีนูห์ดาวะเชิญชวนกลุ่มชนของท่านเนี่ย950ปีพวกเขาไม่ฟังส่วนหนึ่งนบีนูห์ร้องเรียนกับอัลลอฮ์บอกว่าฉันเนี่ยบอกว่าอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์จะได้อะไรนูห์อัลลอฮ์จะให้อะไรยุรซิลิสมาลิกุมมิดรอรจะให้ฝนตกถามว่าฝนตกในดุนยาหรือในอาคิเราะห์ในดุนยาแสดงว่าอิสติกฟารปัจจัยได้รับความดีฝนตกในดุนยาวะยุมดิดกุมบิอัมวาลินให้ทรัพย์สินเพิ่มเติมทรัพย์สินในดุนยาหรือในอาคิเราะห์ในดุนยาวะยุมดิดกุมบิอัมวาลินวะบะนีนมีลูกหลานมากขึ้นในดุนยาและอาคิเราะห์ในดุนยาวะยะจอัลละกุมญันนาตินและให้มีเรือสวนไร่นามากมายในดุนยาในอาคิเราะห์ในดุนยาวะยะจอัลละกุมอันฮารมีแม่น้ำไหลใสในดุนยาในอาคิเราะห์ดุนยาอ้าวแสดงว่าอิสติฆฟาร์ซึ่งเป็นอิบาดะห์สุดยอดแต่ปรากฏว่านบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยสัญญาว่าจะได้รับความดีงามในดุนยาถ้าเราบอกว่าคุณทำความดีอย่าหวังอะไรในดุนยาเอ้ยแสดงว่านบีนูห์ดาวะห์ไม่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะนบีนูห์กำลังดาวะแล้วก็บอกว่าได้รับความดีในดุนยาไม่ใช่ฮะที่มันผิดคืออะไรฮะที่ผิดคือทำความดีเป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพื่อผู้อื่นนอกจากอัลเลาะห์หวังในดุนยาแบบนี้เนี่ยผิดอิสติกฟาร์มากโอ้กล่าวอิสติกฟาร์ตลอดทำไมอ่ะเพราะคนนั้นจะได้เห็นเขาจะได้มาซอดาเกาะห์ให้อ๋อคนนี้เนี่ยคนดีเขาจะได้มาทำความดีกับครับนี่นะเข้าละหมาดมัสยิดตลอดทำอะไรที่มันซอดาเกาะห์ทำเพื่อชื่อเสียงแบบนี้ต่างหากที่ปรารถนาในดุนยาที่เป็นที่ต้องห้ามแต่การปรารถนาในดุนยาที่เป็นที่อนุญาตหรือเป็นที่ส่งเสริมที่ซ้ำไปคืออะไรฮะถามว่าอิสติกฟาร์บอกว่าฉันยังไม่มีลูกฉันอิสติกฟาร์มากๆทำไมอยากจะมีลูกคนบอกว่าอ้าวคุณอิสติกฟาร์การงานอาคิเราะห์คุณมาหวังในดุนยาได้หรือเปล่าทำไมจะไม่ได้ท่านอิหม่ามฮะซันอัลบัสรียกอายะดังกล่าวที่ผมบอกกับพี่น้องเมื่อสักครู่เขาบอกว่ายกอายะนี้แสดงว่าการอิสติกฟาร์ทำให้มีลูกและมีลูกในดุนยาอาคิเราะห์ในโลกหน้าไม่มีลูกแล้วในโลกนี้ร่ำรวยคนยากจนในโลกนี้เพิ่มพูนทรัพย์สินแสดงว่าอิสติกฟาร์นี่คือสิ่งที่จะนำความดีงามมาให้กับเราอันนี้คือมันอยู่ตรงกลางขณะเดียวกันจะเป็นอะไรนะฮะน้ำฝนทรัพย์สินลูกหลานเลือกสวนไร่นาแม่น้ำต่างๆที่อัลเลาะห์ประทานมาให้ความโปรดปรานในโลกนี้อีกฝั่งหนึ่งที่เข้าใจผิดคิดว่าอ๋อแสดงว่าฉันเป็นคนดีใช่อาจจะเป็นปัจจัยเนื่องจากท่านเป็นคนดีอัลเลาะห์ให้ริสกีมากขึ้นเป็นไปได้ฮะ
ฉันได้รับการเชื่อถือมากขึ้นเป็นไปได้เป็นการตอบแทนแต่อีกด้านหนึ่งนั่นเป็นความเนี่ยมาที่เราโปรดปรานแต่อินชากรตุมลาซีดานะคุมหากขอบคุณเราจะเพิ่มพูนแต่อย่าลืมทุกการเพิ่มพูนหรือการตอบแทนในโลกนี้มันอีกด้านหนึ่งมันจะกลายเป็นบาละที่เราจะทดสอบเราเนี่ยอีกด้านหนึ่งตลอดไปจนกระทั่งถึงวันเกียร์มาไอ้จนกระทั่งถึงเรากลับไปหาอัลลอฮ์ถ้าพี่น้องเข้าใจประเด็นที่ผมพยายามจะอธิบายนะฮะเราจะเคลียร์ทุกปัญหาเราจะปรารถนาแต่สิ่งที่ดีจากอัลลอฮ์หนึ่งนะด้วยการเข้าหาศาสนาของอัลลอฮ์และขณะเดียวกันไม่หลงด้วยไม่ใช่ว่ามีทรัพย์สินมากขึ้นลืมโลกหน้าหรือว่ามีอำนาจมากขึ้นลืมคนที่เป็นคนทั่วไปหรือว่ามีชื่อเสียงมากขึ้นแล้วก็ลืมตัวเองไม่ใช่เขาจะเข้าใจว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้ในโลกนี้ไม่ใช่เขาปฏิเสธเขารับมาด้วยการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ขณะเดียวกันเขารู้ว่านั่นก็คือบททดสอบที่อัลลอฮ์ประทานให้กับเขาเพื่อเขาจะแปลงเป็นอามันซอแล้วและจากอามันซอแล้วอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนให้กับเขาอีกพอเพิ่มพูนอีกเนี่ยเขาก็จะแปลงเป็นอามันซอแล้วตลอดจนกระทั่งวันที่เขากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือความหมายของคำว่าอิบติละนะครับอ่ะน่าจะเป็นคำสุดท้ายนะครับที่ผมจะฝากไว้ในช่วงแรกก็คือคำว่าอิกอบแต่ผมว่าเวลาน่าจะผ่านมาพอสมควรนะฮะเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์มูริดและผมอาจจะมาเสริมในช่วงที่สองมาชาอัลลอฮ์ครับมาชาอัลลอฮ์ครับทำแล้วครับผมสบายใจเลยนะครับมีคนมาบ่นกับผมว่าโดนบาละทำแล้วบาละนั่นก็คือทั้งสิ่งที่ดีไม่ดีนะครับเพื่อจะทดสอบว่าผมนั้นเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งแค่ไหนยังไงนะครับคนที่ได้รับชัยชนะจากการทดสอบหรือว่าคนที่ขาดทุนจากการทดสอบของอัลเลาะห์นะครับแล้วก็วันที่ผมโดนทดสอบจริงๆครับอาจารย์ครับอาจารย์คำเดียวที่ผมนึกในวันนั้นก็คือคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ครับผมพูดตั้งแต่วันที่ช่วงที่เกิดรถล้มนะฮะจนกระทั่งก่อนที่จะผ่าตัดเลยอาจารย์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ตอนนั้นก็นึกถึงอิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์ตลอดเวลานะครับแล้วก็ทําละได้รับรู้จากอาจารย์ด้วยเช่นกันว่าคําว่าอิสติกฟาร์นอกจากจะให้อัลเลาะห์อภัยโทษแก่เราแล้วยังเป็นเงื่อนไขนะครับที่ทําให้น้ําถูกประทานมาจากภาคฟ้าเงื่อนไขให้เรามีลูกนะครับใครที่ไม่มีลูกนะครับพยายามอิสติกฟาร์อัลเลาะห์เยอะๆนะครับเรื่องของเงินทองนะครับทรัพย์สินเลือกสวนไร่นานะครับแม้แต่แม่น้ำนะครับถ้าอิสติกฟาร์เยอะๆพระองค์จะส่งให้ริสกีเราตามที่อาจารย์ได้บอกไว้นะครับกลับมาที่อาจารย์มูริดครับอาจารย์ครับบททดสอบหรือภัยพิบัติมันให้อะไรกับเรามั่งครับอาจารย์และทำไมเนี่ยปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยมุสลิมเราโดนทดสอบเยอะจะเยอะกว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยซ้ำไปนะครับและเรื่องที่พระองค์ทรงทดสอบเราเนี่ยเราจะใคร่ควรเรื่องราวเหล่านี้ยังไงดีครับอาจารย์ซุลามานรอฮีมวะบิฮินัสตาอิลลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลินาซิมอัมมาบะพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับท่านอิหม่ามกรรมการมัสยิดนะครับอาจารย์นาอีมอาจารย์อุซามะแล้วก็พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก่อนอื่นขอประสัมพันธ์นิดเดียวเนาะได้ครับได้ครับตามสบายเลยครับวันนี้ทีมงานของอันฮัมเขามาถ่ายนะครับแล้วก็ทีมของรับพานเขามาถ่ายนะฮะแล้วก็ออกสดด้วยนะครับ PSI 151พี่น้องที่อยู่สวนภูอยากฟังแบบแห้งๆเปิดดาวเทียมถ้าฟังแบบสดๆมาที่นี่151ใช่ไหม151นะครับครับดาวเทียมดังไปทั่วโลกแล้วฮะแล้วก็ออกช่วง 5:00 ถึง 7:00 โมงเช้านะครับ151นะครับพี่น้องก็ช่วยๆนิดนึงนะฮะเรากำลังแบบองค์กรเล็กๆนะครับเริ่มบินนะฮะองค์กรเล็กๆนะครับไม่ได้ไปแข่งกับใครนะแต่ว่าเราพยายามที่จะเป็นเค้าเรียกขอมีส่วนในการที่จะเผยแผ่ศาสนาด้วยองค์กรหนึ่งนะครับก็อยากจะกันล้อนะครับแล้วก็วันนี้หัวข้อดีมากนะครับผมไม่ค่อยพูดอะไรแบบนี้นานละถ้าพี่น้องไม่ได้ฟังผมว่าเสียดายก่อนจะมานี่นะครับเมื่อวานได้อ่านเฟซเนี่ยพวกเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอ่านหนังสือพิมพ์แล้วใช่มั้ยฮะตื่นเช้ามาก็เฟซบุ๊กนะบางคนจับเฟซบุ๊กก่อนกาแฟอีกนะฮะนะครับเมื่อก่อนนี้สามีจะไปทำงานยังกุจุ๊บภรรยานะฮะพอเฟซบุ๊กมานี่ไม่เคยกุจุ๊บภรรยาก่อนไปทำงานเลยนะดูเฟซบุ๊กก่อนเนี่ยเพื่อนจะว่าอย่างไรนะเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เราถูกทดสอบอันนี้ไม่ใช่มุสลิมพูดนะเขาบอกว่า
อย่าคิดว่าเขาเนี่ยจะท้อแท้จะแย่ในชีวิตแต่ให้คิดว่าเขาจะแก้แก้ไขอย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นคำของนิรนามใครก็ไม่รู้พูดแต่มันสะกิดให้เราฟังนะครับนักจิตวิทยาบอกว่านักจิตวิทยาบอกว่าเวลาเราเนี่ยอยู่กลางทะเลและเราบอกว่าเดี๋ยวสักพักจะมีเรือมาผ่านมาจะช่วยเราเดี๋ยวสักพักจะมีเครื่องบินมาเดี๋ยวเราก็โบกมือเดี๋ยวเขามาช่วยเราเขาบอกว่าคนแบบนี้โอกาสรอดมากกว่าตายนะใครจะมาช่วยเห็นไหมผิดกันเลย นี่ผิดกันเลยคนที่ถูกทดสอบเนี่ยแล้วมีความคิดแค่ความคิดก็ต่างละวันนี้ก่อนมานี่คุยกับช่างซกเขาบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยนะครับโดนคือเขาเดินไปกลางคืนนะอยู่บ้านนอกนะครับแล้วเขาก็ไปโดนเหมือนกับเขี้ยวของงูเนี่ยฉกโอ้โหพี่น้องร้องลั่นทุ่งเลยญาติก็ลงเรือด้วยนะสมัยก่อนลงเรือพาไปโรงพยาบาลแบบไม่ไหวแล้วแย่แป้เลยเพราะว่างูกัดพอไปถึงโรงพยาบาลปั๊บหมอบอกว่าอ๋ออันนี้มันเป็นของแหลมๆจากกะลา กะลามันหักแล้วไปเป็นแง่งแล้วเขาไปเหยียบเขาก็นึกว่าโดนงูกัดที่ไหนด้วยกะลาพี่น้องรู้ไหมครับออกจากโรงพยาบาลเดินนำหน้า แต่ตอนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยแป้แย่นี่ความคิดยังไม่รู้เลยว่าโดนอะไรต่ำแต่ว่างูกัดแน่นอนใจไปละฉะนั้นคำถามหนึ่งที่บอกว่าทำไมมีบททดสอบและภัยพิบัติพี่น้องคำตอบง่ายๆเลยนะอัลลอฮ์ต้องการพิสูจน์ว่าจริงกับอัลลอฮ์หรือเปล่าจริงกับพระองค์หรือเปล่าเอาง่ายๆเปิดร้านค้าขายผลไม้ขายอาหารขายเสื้อผ้าวันนี้ขายได้น้อยรู้สึกยังไงร้านเงาะ2ร้านทุเรียน2ร้านติดกันแต่ทำไมร้านนี้ขายหมดเรายังขายไม่หมดคิดอะไรถามว่าริสกีมาจากมนุษย์ที่เดินไปมาหรือมาจากอัลลอฮ์มีแม่ค้าคนหนึ่งขายกล้วยไก่ปิ้งฝนตกแม่ค้าอื่นเขาบอกที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะนะเขาก็บอกไม่น่าตกเลยแต่แม่ค้ามุสลิมคนนี้นะครับเขาบอกอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะคนที่เดินผ่านไปมาหลบล่มที่ร้านของเขาอ มองซ้ายมองขวาอีกนานซื้อไก่ปิ้งดีกว่ากิน อย่าไปยักเกณฑ์ตะวักกุนมอบหมายกับสิ่งอื่นอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ต้องการพิสูจน์แล้วว่าจริงกับอัลลอฮ์ไหมลูกกลอีมานมีกี่ประการครับแล้วที่สวนภูก็สอนกี่ประการฮะสอนเหมือนที่อาจารย์เรียนมั้งครับฮะกี่ประการลูกกลอีมาน5หรือ6ยังมีคีราฟอยู่นะที่นี่6นะสอนเหมือนล้อพานนะ6ประการ1ใน6คือเชื่ออีมานต่อกอดอและกอดัรกฎกำหนดสภาวะทั้งดีและไม่ดีนี่ไงอัลลอฮ์พอขายของได้ดีอัลฮัมดุลิลลาห์แต่วันนี้ขายไม่ดีก้มหน้าก้มตาไม่กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าเชื่อในกอดอกอดัตที่ดีแต่ที่ไม่ดีไม่เชื่อหรือไงเห็นยังนี่พื้นฐานของอีมานนะครับ6ประการอัลลอฮ์ต้องการพิสูจน์เราขับรถไปชนเขาหรือเขาชนเราอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนด้วยความเคารพนะครับว่าดูอาบทนี้อาจารย์นะอีมสอนแล้วไม่ได้กล่าวเฉพาะตายได้ยินคนตายแล้วกล่าวพี่น้องเดินแล้วก็หกล้มหัวเข่าแตกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนยาอัลลอฮ์อย่าว่าแต่หัวเข่าแตกในชีวิตของฉันก็เป็นของอัลลอฮ์นี่วิถีเรานะครับนี่วิถีเราฉะนั้นเราจะเป็นผู้ศรัทธามั่นอัลลอฮ์ต้องทดสอบแล้วผ่านไหมผ่านไม่ผ่านอยู่ประเด็นนี้จริงกับอัลลอฮ์หรือเปล่า
คนที่จริงกับอัลลอฮ์อะคุยหน่อยถ้าจริงกับอัลลอฮ์ทำไมซื้อหวยเบอร์มุสลิมบางคนมาฟังพี่น้องนั่งเนี่ยไม่ค่อยมาหรอกครับแต่มาฟังเฉพาะวันที่1กับวันที่16เลขท้ายที่ออกเห็นปะกงล้อที่หนุนหมุนครั้งที่หนึ่งทำไมไปตะวักุ้นมอบหมายกับหวยเบอร์ล่ะอัลลอฮ์ต้องพิสูจน์ว่าจริงกับอัลลอฮ์ไหมเอาพี่น้องใจร่มๆนะแล้วคุยกันนะมีคนในเมืองไทยคนไหนบ้างอดตายอะครับไม่เคยลงหนังสือพิมพ์ว่าในกออดตายไม่มีไม่มีฝรั่งโดนขโมยตังหมดยังขอสตังชาวบ้านขอกินข้าวเขายังให้กินไม่มีอดตายนะครับสัตว์เดรัจฉานที่อัลลอฮ์ให้บูบนโลกดุนยานี้อัลลอฮ์เลี้ยงทั้งหมดแต่นบีบอกว่าถ้าสัตว์บนโลกดุนยานี้ตายหมดอัลลอฮ์จะไม่ให้ฝนตกฉะนั้นที่ไหนที่แห้งแล้งแสดงว่ากินสัตว์เกือบหมดนะจิงจกตุ๊กแกกระป๋อมหนูเหนอกินหมดนี่แหละฝนจะไม่ตกเห็นยังประการต่อมาที่เราต้องถูกทดสอบเนื่องจากว่าให้เราเกิดความเข้มแข็งและมีภูมิต้านทานในการที่จะใช้ชีวิตและสามารถยับยั้งจิตใจของเราอันเนื่องจากให้เราเผชิญหน้ากับสิ่งที่ถูกทดสอบสำคัญมากไลซัชดีดูบิสุรานบีวะมุดมุคอรีมุสลิมนะครับถ้าฮะดีษไหนแวะนิดนึงนะฮะฮะดีษไหนที่บอกรายงานโดยบุคอรีมุสลิมความซอเฮียเนี่ยรองจากกุรอานนบีบอกว่าความแข็งแรงเรื่องของความแข็งแรงไม่ได้หมายรวมว่าปั้มคนอื่นต่อยคนอื่นล้มในทัศนะอิสลามใครที่ต่อยคนอื่นล้มปั้มคนอื่นล้มเตะคนอื่นล้มไม่ใช่คนที่แข็งแรงอินนามาชาดีดุลลาซียัมลิกุนับซะฮูอินดัลกอดแต่คนที่แข็งแรงที่สุดก็คือคนที่ยับยั้งอารมณ์ของตัวเองไม่ให้โกรธไม่ให้โกรธมีเศรษฐีคนหนึ่งขับแลมโบกินี่คู่แข่งแลมโบกิโน่ขับแลมโบกิโน่นะครับอย่างน้อย25ล้านต่อคันคนที่ซื้อได้นี่ไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวนะฮะโอ้ยรถบ้าอะไร25ล้านอย่างต่ำ30 50ล้านอย่างปรากฏว่ามีรถมาเฉี่ยวชนคนขับรถลงมาบอกอื้อท่านไปอัลลอฮ์พี่น้องไออะไรกระจกข้างเลยกี่แสนกระจกข้างอย่างเดียวได้กี่แสนนี่บางขีดนะก็คนจนนะครับเจ้าของรถบอกไปนี่คือคนที่แข็งแรงที่สุดไม่ใช่เขามาชนเราปั๊บอ่ะเฮ้ยบ้านๆกราบรถกูที่มีข่าวอยู่แสดงว่ารถเป็นนายเขาไม่ได้เป็นนายรถบางคนออกรถป้ายแดงมาขับขึ้นบ้านเอามุ้งกางภรรยาบอกไม่เข้าไปนอนด้วยล่ะสามีบอกอ๋อนอนได้ด้วยเหรอแม่เขาบอกเน็บเอามุ้งกางยุงไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมอันนี้แสดงว่าเป็นนายเราไม่เป็นนายรถอัลลอฮ์ให้มาใช้สิครับขับไปเลยขับไปนี่มาเป็นนายมาเป็นอะไรมาเป็นสิ่งรับใช้เราทำหน้าที่ไม่ใช่มาเป็นนายของเราที่อะไรแตะก็ไม่ได้ลูกโดนก็ไม่ได้ลูกโดนตบด้วยนะเดินเฉียวรถนี่แบบโอ้โหแสดงว่าเราซื้อรถมาเป็นนายเราอัลลอฮ์ทดสอบเราให้เรามีจิตใจเข้มแข็งนบีถึงบอกว่าอารมณ์โกรธก่อนที่จะโกรธแล้วรับระงับอารมณ์นี่คือคนที่เข้มแข็งอัลลอฮ์ทดสอบให้คนเอารถมาปาดหน้าพี่น้องเมื่อก่อนผมเคยเป็นนี่รับแบบไม่อายนะครับเขาวิ่งขนาดไหนเราวิ่งตามเดี๋ยวนี้อ๋อสงสัยเมียเขาคลอดลูกเนอะลูกอยู่ในรถอาจจะไม่สบายต้องรีบไปโรงพยาบาล
ถ้าคิดอย่างนี้จบไหมนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบเรานะแต่อัลลอฮ์ทดสอบว่าเราจะยับยั้งอารมณ์ของเราได้หรือไม่ได้อยู่ตรงนี้พี่น้องถ้าเราระงับอารมณ์ของเราได้ขนาดนี้เนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราผ่านการทดสอบฉะนั้นถ้าท่านตั้งคำถามว่าทำไมต้องมีบททดสอบเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งและเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆประเด็นต่อมาทำไมอัลลอฮ์ทดสอบผู้ศรัทธาเยอะกว่าคนที่ไม่ศรัทธาเคยตั้งคำถามนี้ไหมครับพี่น้องเราในปาเลสไตน์ในซีเรียในพม่าและที่อื่นๆทำไมโดนทดสอบเยอะทำไมไม่ค่อยมีข่าวว่ามีกลุ่มนั้นไปทำร้ายไปยิงไปยึดแผ่นดินของพี่น้องชาวคริสเตียนชาวฮินดูชาวพุทธไม่ค่อยปรากฏแต่มีแต่บอกว่ายิวมายึดครองแผ่นดินปาเลสไตน์พี่น้องเราถูกทดสอบพี่น้องชาวพม่าอพยพไปบังคลาเทศคุณพิไทยหยุนเนี่ยเขาก็บอกไปทำเข้าไปทำค่ายกักกันพี่น้องตอนนี้พี่น้องชาวโรฮิงญาของเราไม่ได้อยู่ในพม่าไปอยู่ค่ายกักกัน1ล้านคนสถิติบอกว่าเป็นค่ายกักกันที่คนมากที่สุดเห็นยังทำไมเราถูกทดสอบเยอะทำไมเพราะเราเป็นผู้ศรัทธาไงครับไม่มีผู้ศรัทธาคนไหนเดินบนพรมแดงพี่ต้องจำไว้อาจารย์นายอิมดาว่ามาตั้งแต่จบมาเนี่ยเคยเอาอะไรมาโดนขว้างไหมอาจารย์นายอิมไม่มีไหมวนขว้างวนเวทีเนี่ยมีไหมไม่มีไม่มีผมก็ไม่เคยเจอแต่นบีเจอไหมใครที่ประกาศว่าฉันเป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์แล้วไม่บอกว่าไม่เคยโดนทดสอบอย่ากล่าวว่าเป็นผู้ศรัทธามั่นอย่าชี้มาที่ตัวเองว่าเป็นผู้ศรัทธาเป็นมุมินโดยเด็ดขาดนี่อัลลอฮ์กล่าวในกุรอานวะลาตะฮีนูวะลาตะฮซะนูสู่เจ้าอย่าท้ออย่าระทมว่าอันตุมุนอาเล่าน่ะสูเจ้าจะเหนือกว่าอิงกุนตุมมุมินินหากสูเจ้าเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ขัดเกลาดวงวิญญาณของมุมินว่าอันตุมุนอาเล่าถ้าเราเหนือกว่าประชาชาติอื่นต้องถูกทดสอบมีประวัติศาสตร์ในโรฮิงญาไหมในปาเลสไตน์ไหมจนถึงวันนี้ที่เขากำลังจะถูกฆ่าแล้วเปลี่ยนศาสนาจะถูกยิงจะถูกฆ่าถูกเผาบ้านและเขากล่าวว่าไม่เอาแล้วฉันไม่ใช่มุสลิมมีไหมในประวัติศาสตร์ไม่เคยปรากฏไม่เคยปรากฏว่าพี่น้องชาวปาเลสไตน์ออกไปนับถือศาสนายะฮูดีเนื่องจากกลัวตายไม่มีมีแต่เห็นเด็กอายุ10ขวบเดินด่าทหารยิวอายุ 7-8 ขวบหนังสติ๊กยิงทหารยิวมีแต่แบบนี้ถ้าเราจะเหนือกว่าคนอื่นเราต้องถูกทดสอบและผ่านการทดสอบนั้นให้ได้อัลลอฮ์บอกว่าวะอันตุมุนอะเราจะสูงส่งกว่าบรรดาผู้ตายชะฮีดพี่น้องเห็นในเฟซไหมบางคนยิ้มอยู่เลยนอนยิ้มอยู่ผมก็นึกว่าเขาไม่สบายเปล่าพออ่านหัวข้อข้างบนบอกนี่คือชะฮีดเสียชีวิตในสภาพที่ยิ้มคนนี้เขาไปรอเราในสวรรค์แล้วไม่ใช่สวรรค์ธรรมดานะครับฟิสดาวสูงสุดของสวรรค์เพราะอยู่ร่วมกับบรรดาอัมบิยะและบรรดาชูฮาดะคนตายชะฮีดฉะนั้นเวลาพี่น้องขอดูอาขอให้อยู่ในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ซึ่งใครเข้าสวรรค์คนแรกครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ซอฮาบะห์ก็เลยถามท่านนบีว่าแล้วกลุ่มชนที่เดินตามหลังท่านเป็นคนกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มใครนบีบอกว่าอุมมะตีประชาชาติของฉันพี่น้องมุสลิมเนี่ยถูกทดสอบมากถูกทดสอบมากนั่นแสดงถึงความเข้มแข็งของเราวันนี้ทำไมประเทศญี่ปุ่นถึงเป็นประเทศระดับโลกชั้นแนวหน้าเพราะเขาผ่านมาทุกอย่างแผ่นดินไหวสึนามิภูเขาไฟทุกอย่างผ่านมาหมดแล้วเขาให้อุปสรรคเหล่านั้นมาเป็นข้อในการที่จะวิเคราะห์แก้ไขในการที่จะป้องกันวันนี้ตึกในประเทศญี่ปุ่นแผ่นดินไหวเมื่อไหร่ก็ตามตึกมันจะโน้มเอียงไปสู่ความเคลื่อนไหวของแผ่นดินและตึกจะไม่พังเนื่องจากอะไรเนื่องจากอัลลอฮ์ทดสอบเขาเรียนรู้สึนามิจะมาเขาเรียนรู้เขามีวิธีอพยพนักเรียนได้เวลาปุ๊บถูกทดสอบเลยนะครับกดออดแล้วก็ให้วิ่งเข้าไปในใต้ดินเพื่อหลบเรื่องแผ่นดินไหวหลบนั่นหลบนี่เป็นการเตือนเป็นการป้องกันระมัดระวังเพราะเขาสู้กับอุปสรรคเขาถึงมีวันนี้แต่สังเกตว่าประเทศไหนที่อยู่อย่างสุขสบายมาโดยตลอดแล้ววันหนึ่งเขาถูกทดสอบพี่น้องคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นสึนามิเคยมาเมืองไทยไหมก่อนหน้าที่จะเกิดขึ้นภูเก็ตไม่เคยแล้วพอเกิดขึ้นเป็นไงครับรับมือไม่เป็นน้ำเนี่ยทะเลมันลดลงไปปรากฏว่าคนไทยยืนถ่ายรูปลงเข้าไปดูฝรั่งที่ก็ไม่รู้เรื่องลงเข้าไปดูเอ๊ะทำไมทะเลมันหายไปเฉยๆสุดท้ายขึ้นมาพาตายกันมหาศาลเพราะเราไม่เคยถูกทดสอบเรื่องสึนามิจึงไม่รู้วิธีการรับมือฉะนั้นมุมินจึงเป็นบุคคลที่เข้มแข็งด้วยเหตุผลประการละชนิดประการต่อมาที่มุสลิมถูกทดสอบเยอะก็เนื่องจากว่าเราเป็นประชาชาติตัวอย่างครับมุสลิมเป็นประชาชาติที่นำประชาชาติอื่นด้วยความเคารพเนี่ยกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยะลินนาสนบีบอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายเป็นประชาชาติตัวอย่างอุคริยะลินนาสที่ถูกอุบัติขึ้นมาลินนาสสำหรับประชาชาติอื่นอุลามะคนหนึ่งอธิบายว่าอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าอัลนาสถ้าบอกว่าอัลนาสแปลว่าไปข่มเหงกดขี่ฆ่าฟันคนอื่นอัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวว่าบินนาสถ้าบินนาสคือตามประชาชาติอื่นแต่อัลลอฮ์กล่าวว่าอัลนาสเราถูกอุบัติมาเป็นประชาชาติตัวอย่างให้ประชาชาติอื่นเขาแลเห็นถ้าเขาถามว่าใครกลุ่มชนไหนสะอาดที่สุดเขาต้องชี้มาที่ชุมชนมุสลิมเขาบอกว่าประชาชาติไหนไม่โกงไม่กินเขาต้องชี้มาที่ชุมชนมุสลิมประชาชาติไหนเขาเป็นที่รักกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเขาสามัคคีกันเขาต้องชี้มาที่มุสลิมอันนี้หลักการนะ เห็นยังเราเป็นประชาชาติตัวอย่างถ้าประชาชาติตัวอย่างถูกทดสอบแล้วอ้อแอแพ้พ่ายแพ้ไม่ต้องหวังประชาชาติอื่นเราจะถูกสึนามิถูกหิมะถูกอะไรถล่มอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ทดสอบเจ๋งไหมวันนี้ขายของเจ๊งไม่ได้กำไรอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าแม่ค้าพ่อค้าพูดอย่างนี้ผ่านแต่บางทีพวกเราเอานางกวักไปตั้งพี่น้องโทรมาอาจารย์ครับผมไปร้านก๋วยเตี๋ยวมุสลิมมีนางกวักกินได้ไหมครับเอาสิบันไลจักแล้วผมก็อ่ะเนี่ยผมอยู่หน้าร้านเอาไงถล่มเลยไหมแหมโอ้มาฮาร์ดคอร์เลยนะผมบอกว่าไปถามแม่ค้าตั้งนางกวักทำไม
ป็นไปได้ว่ามีคนลืมเอาไว้ถามก่อนพอไปถามเสร็จได้ความว่าอ๋อเห็นร้านอื่นเขาวางก็วางด้วยใครมุสลิมผมก็เลยอธิบายต่อยาวเลยบอกว่าให้แม่ค้าเอาลงแล้วก็เอาไปอ่ะว่าไปอย่ามาตั้งแบบนี้ถ้าตั้งแบบนี้เราบอกกับเขาเลยบอยคอตไม่กินและไม่ให้เพื่อนๆมากินเราถูกทดสอบให้กำไรน้อยหน่อยพี่น้องก่อนหน้าสึนามิร้านค้ามุสลิมอยู่ในภูเก็ตขับแท็กซี่ในภูเก็ตมีกำไรมหาศาลชาวต่างชาติมาเที่ยวตอนนั้นสุญูดกับอัลลอฮ์ไหมแต่พอมีสึนามิเราโอ้รายได้หายเราเพิ่งเข้าสุราจำได้ไหมปี54โอ้พูดอย่างนี้ซูโบยังได้เลยนะอาจารย์นาอิมนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสบายเลยครับผมเครื่องเวลาเยอะเวลาเยอะเบนซินนะฮะปี54อยุธยาอิหม่ามให้สัมภาษณ์ดูเองดูกับตาไม่เคยดูกับหูสักทีนะดูกับตานะครับอิหม่ามบอกน้ำท่วมจนกระทั่งเข้ามัสยิดสุญูดที่มัสยิดเนี่ยน้ำเนี่ยนะครับหน้าผากเนี่ยโดนน้ำแต่อิหม่ามแกทิ้งท้ายว่าผมก็ดีใจที่มีน้ำท่วมนักข่าวถามทำไมเพราะคนที่ไม่เคยมาละหมาดสุเราเลยพอน้ำท่วมปี54พายเรือมาละหมาดเห็นยังบางครั้งในเรื่องทดสอบเราได้คนเข้ามาได้คนเข้ามาได้คนเข้ามาเราเป็นประชาชาติตัวอย่างนะพี่น้องอันนี้สำคัญมากประการต่อมาทำไมมุมินต้องถูกทดสอบบ่อยๆพี่น้องจำฮะดีษที่ผมหรืออาจารย์นาอิมไม่ได้นะจำฮะดีษบทนี้กลับบ้านสักฮะดีษหนึ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบพวกเราเพราะอัลลอฮ์รักเรานะครับแต่ใครที่อัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์จะไม่ทดสอบเขาเก็บไว้กิยามัตเลยมีพี่น้องคนหนึ่งนะครับคนไปเตือนให้ละหมาดไม่ละหมาดชอบอาธรรมคนอื่นชอบนู่นเล่นการพนันไปเตือนไม่เคยที่จะแวบเข้ามาในการที่จะเงี่ยหูฟังหรือเดินเข้าสุเราอัลลอฮ์คืนหนึ่งให้นอนเช้าไม่ตื่นเหมือนไหลตายอัลลอฮ์คิดบัญชีกิยามัตเลยอินนาอิซมันยะซาผลละบุญที่ยิ่งใหญ่มาอันอิซอมินบาละมาพร้อมกับบาละการทดสอบที่ใหญ่ยิ่งบรรดาโต๊ะแชร์เดินไปโรงพยาบาลถามไปไหนโต๊ะไปโรงพยาบาลโต๊ะบอกไปบ่อยยังมาอาทิตย์ที่แล้วก็ไปอาทิตย์นี้ก็ไปอาทิตย์หน้าคงไปอีกโต๊ะไม่ได้ผลบุญนะถามไปไหนโต๊ะอัลฮัมดุลิลลาห์โต๊ะจะไปโรงพยาบาลอัลลอฮ์ทดสอบฉันแค่นี้แต่อัลลอฮ์มาพร้อมกับผลบุญที่ยิ่งใหญ่คนที่ถูกทดสอบอัลลอฮ์ทดสอบบ่อยๆขับรถไปเอาไปเฉี่ยวเขาเสียตังค์ให้เขาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะผลบุญที่ใหญ่ยิ่งมาลาอิกะห์ข้างขวาบันทึกอยู่เดินไปหกล้มศีรษะแตกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้ศีรษะแตกยังไม่เอาชีวิตเราวะอินนัลลอฮะอิซาอะฮับบะกอมันแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักกลุ่มชนใดก็ตามอิตาลาฮุมอัลลอฮ์จะทดสอบเขาเยอะที่สุดมีพี่น้องที่อาทิยกหน่อยนะครับพ่อเสียชีวิตอีกเดือนหนึ่งแม่เสียชีวิตเดือนหนึ่งเต็มๆนะครับเสียใจที่พ่อจากไปยังไม่คลายเลยมะมาเสียอีกการทดสอบแบบนี้มาพร้อมกับผลบุญที่ยิ่งใหญ่นะพี่น้องอะไรที่เป็นการทดสอบเข้ามาสู่เราอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วพี่น้องแก้ไขไปวันนี้เนี่ยพี่น้องชาวใต้ยางตกใช่ไหม
ประท้วงทุกอย่างแล้วยางขึ้นไหมยังไม่ขึ้นแต่หน้าที่เราประท้วงได้ชี้แจงรัฐบาลช่วยหน่อยพดุงราคาหน่อยว่าไปแต่ถามหน่อยว่าตอนที่ยางกิโลละ150ตอนนั้นอยู่ไหนอัลลอฮ์อยู่ไหนถ้ากิโลละ150หรือ100อัลฮัมดุลิลละห์มาสุราปกติวันนี้ยางตกเหลือ3โล100หรือ4โล100มาสุราปกตินั่นแหละคือคนที่เป็นผู้ประสบชัยชนะคนอย่างนี้แหละอัลลอฮ์ต้องการฉะนั้นนบีบอกว่าใครที่ถูกทดสอบฟามันมารอดิยาฟาราฮุลรีรอและเขาพอใจอัลลอฮ์จะพอใจเขาว่ามันซักขิตอฟาราฮุลซักตุและถ้าเขาไม่พอใจอัลลอฮ์ก็จะกริ้วเขามุมินเนี่ยประหลาดอะไรที่มาสู่ความดีก็ของเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์อะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีมาสู่เราอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือมุมินวันนี้ชีวิตของมุมินถ้าเป็นอย่างนี้พี่น้องอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักตัวเองเราไม่รู้จักว่าความเป็นผู้ศรัทธานั่นหมายรวมว่าอะไรที่ถูกทดสอบในเรื่องดีหรือไม่ดีเราก็แพ้และก็ไม่ประสบความสำเร็จตัวอย่างหนึ่งไม่ใช่ของมุสลิมเมื่อปี35เมื่อปี53ครับถ้าจำไม่ผิดมีคนขับ3ล้อถูกหวย6ล้านบาทพอถูกหวยเสร็จเที่ยวกลางคืนแจกให้กับอะไรอ่ะบัดดี้ตัวเองอ่ะพาร์ทเนอร์อะไรคืนละ 5-6 หมื่นบาทแจกซื้อบ้านให้พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงก็ใส่ชื่อพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเรียบร้อยสุดท้ายไม่กี่เดือนสตังค์หมด6ล้านบาทเหลืออยู่ในกระเป๋าอยู่เป็นก้นถุง 20,000 บาทซื้อรถ3ล้อถีบชาวบ้านบอกเฮ้ยเองรวยเป็นเศรษฐียังมาขี่3ล้ออีกบอกตังค์หมดแล้วนี่ผมไม่ได้พูดเรื่องหวยที่มันฮารอมนะอันนี้เราเข้าใจแต่พูดว่าการที่บุคคลหนึ่งร่ำรวยนั่นคือบาละอัลลอฮ์ทดสอบเชื่อไหมคนรวยในเมืองไทยเราที่เป็นมุสลิมออกซะกาตกี่คนขายที่ได้ร้อยล้านจ่ายซะกาตไหมวันนี้มีเงินมหาศาลจ่ายซะกาตไหมผมไม่ได้พูดซะดะกอฮ์เนี่ยอาจจะขี้เหนียวไม่ว่าแต่ซะกาตเป็นวาญิบที่ต้องจ่าย 2.5% จากใครครับจากเงินตีค่าทอง 5.6 บาทก็ประมาณ 130,000 อ้าวมีเงิน 130,000 ครบปีออก 2.5% ออกไหมเป็นบาละอัลลอฮ์ทดสอบคนจนไม่ละหมาดเป็นบาละเป็นบาละครับคนจนไปเล่นหวยคนจนไปเล่นการพนันคนจนดื่มเหล้าเป็นบาละบางคนหาบนโลกดุนยานี้หามาทางนี้ทำไมไม่ละหมาดเออเดี๋ยวก่อนเอาตังหาตังเก็บไว้ให้ลูกนี่ตายปั๊บเงินเป็นของมรดกนี่เหนื่อยบนโลกดุนยาด้วยอาคิเราะห์เหนื่อยกว่าอีกเอาใหม่วิถีคิดของเราคือวิถีของอิสลามนะครับวิถีของอิสลามฉะนั้นใครที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์จะทดสอบเขาคนนั้นอาจารย์ทำไมบ้านนี้ขายยาม้ายาบ้าเล่นการพนันเล่นการพนันทำไมอัลลอฮ์ยังให้รวยอยู่บะลาอย่าลืมนะครับเป็นบาลาสำหรับเขาอย่าอิจฉาคนประเภทนี้ให้อิจฉาคนที่มีเงินแล้วก็ซอดาเกาะห์แล้วก็จ่ายซะกาตคนที่มีเงินแล้วเป็นมือบนคนที่มีเงินแล้วจ่ายคนอื่นพี่น้องรู้ไหมว่าเวลาซอฮาบะห์เนี่ยจะให้สตังค์คนจนเนี่ยซอฮาบะห์ของเราให้ยังไงอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมหรืออย่างนี้หรือบางทีโยนด้วยเอาไปเก็บเอาแต่ซอบ้าเวลาให้สตังค์คนจนซอบ้าคว่ำอย่างนี้นะครับ
ความถือเรานี่อย่างนี้จะซอบ้างเงยขึ้นนี้ทำไมอ่ะเพื่อให้คนจนเนี่ยเป็นมือบนกับเขาบ้างนี่วิถีคิดนะครับอย่าให้เขาดูว่าต่ำต้อยต่ำเตี้ยนะครับแต่เขาให้เป็นมือบนบ้างซอฮาบะก็ยังให้เกียรติคนจนใครล่ะครับที่เป็นคนดีที่สุดนะที่อัลลอฮ์คนที่ยำเกรงคนที่ยำเกรงนะครับประการต่อมาประการสุดท้ายของรอบนี้เนาะเราจะใคร่ควรเรื่องนี้เรื่องของการทดสอบว่าอย่างไรใคร่ควรได้เลยครับคนที่ถูกทดสอบมีดีอย่างเดียวไม่มีเสียเชื่อผมไหมคนที่อัลลอฮ์ทดสอบเยอะๆมีแต่ดีไม่มีเสียใครว่าคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้ว่ารอซูลอายะบัลลิอัมรินมุมินอินนะอัมรอฮูกุลละฮูละฮูค็อยรุนชอบสำนวนที่นบีพูดในแต่ละเรื่องมันมีนัยยะมหาศาลประหลาดจริงๆเลย Amazing น่า Amazing ถ้าเป็นคนแถวน้องจอกอโดยประหลาดใครประหลาดลิอัมรินมุมินกิจการงานหรือว่าวิถีของมุมินวิถีชีวิตของมุมินนี่แปลแบบบ้านๆนะยังไงอ่ะอินนะอัมรอฮูกุลละฮูละฮูคอยรุนทุกอย่างดีหมดไม่มีเสียวะไลซะซาลิกะลิอะฮัดินอิลลาลิมุมินแล้วตำแหน่งนี้ไม่ได้กับใครนะครับมุสลิมสัมมโนครัวก็ไม่ได้มุสลิมบัตรประชาชนก็ไม่ได้ทำไมอ่ะคือมุสลิมที่ถูกบันทึกไว้ในบัตรประชาชนว่านับถือศาสนาอิสลามแล้วอย่างอื่นไม่มีอิสลามเลยหรือมุสลิมปีแถวสวนภูรู้จักไหมมุสลิมปีไม่ใช่หัวปลีนะครับมุสลิมปีมุสลิมปีก็คือมุสลิมละหมาดแค่สองเวลาต่อปีอีดเล็กกับอีดใหญ่มุสลิมปีไม่เกี่ยวมุมินคนอื่นไม่ได้ได้มุมินผมมาบรรยายที่นี่ผมมองบ้านแถวนี้ผมชอบแล้วลงมาเข้าสุราเลยเนี่ยพอซอฮาบะห์บอกนบีจ๋ามีที่ว่างไหมข้างสุเหร่าจะไปปลูกบ้านลงมาเข้าสุเหร่าเลยอย่างนี้ไม่ใช่มุสลิมปีนะมุสลิมรายวันหรือ5เวลาที่นี่ละหมาด5เวลาใช่ไหมละหมาดครับตรงนะตรงกันนะอาจารย์พูดซะผมเขเลยมีอินอซอบัตฮุซะรอเวลาเรื่องดีมาเจอกับมุมินชากะรอขอบคุณอัลลอฮ์นี่ดีไหมดีพี่น้องลูกของเรานี่ละหมาดสะอาดสะอ้านโอ้อ่านกุรอานได้เวลานู่นออกจากบ้านคุมฮิญาบอัลฮัมดุลิลละห์ชากะรอขอบคุณอัลลอฮ์ไปทำงานวันนี้เจ้าหัวหน้ายื่นซองให้เปิดออกมาบอกเงินเดือนคุณขึ้นนะชูโกต่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ฟากานะคอยรอนละฮูนี่เป็นความดีสำหรับเขาว่าอินอซอบัตฮูดรออูซอบะรอแต่เวลาถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ซอบัรอดทนผมเคยได้ยินคนที่เป็นเฒ่าแก่ปัจจุบันเนี่ยเป็นหนี้10ล้านชอบฟังเขาพูดนะครับเขาไม่มีอัลลอฮ์เลยนะครับเป็นหนี้10ล้านพิธีกรถามว่าทำยังไงอะเขาบอกว่าเขาก็ต้องเหนื่อยเป็นเท่าทวีคูณเพื่อเอาเงิน10ล้านเนี่ยคืนธนาคารแล้วเขาก็ลงมือทำแล้วก็ทำสำเร็จทุกวันนี้เป็นเท่าแก่คนที่เจอกับอุปสรรคแล้วต่อสู้กับอุปสรรคแล้วอดทนเนี่ยเขาเนี่ยเป็นสิ่งดีสำหรับเขาแล้วคนนี้มีเงินติดหนี้ธนาคาร10ล้านแล้ววันนี้เป็นคอยรอนละหูสำหรับเขาทั้งที่เขาไม่มีอัลลอฮ์นะครับแต่เราขายที่ได้ร้อยล้านทุกวันนี้เป็นอพปรเป็นยามเฝ้าหมู่บ้านที่ขายที่ดินให้เท่าแ
พี่น้องเล่าให้ฟังเข้าไปกลับรถในหมู่บ้านแถวมินบุรีเห็นทรงก็ให้สลามนะครับเป็นมุสลิมแล้วเขาถามว่าเอ้าบังมาทำอะไรอ๋อผมมาเป็นยามที่นี่แล้วแกก็บอกว่าที่เนี่ยของป้าเขาป้าขายให้เอาเงินมาใช้หมดแล้วก็เลยมาขอเท่าแกว่าขอมาเป็นยามไม่หมดได้ไงซื้อรถเบนซ์ไล่ควายเข้าคอกความรวยความรวยอัลลอฮ์ทดสอบนะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นผู้ศรัทธาวันนี้อะไรที่ไม่ดีมาหาเราซอบะรออัลฮัมดุลิลลาห์อะไรที่ดีมาหาเราชากะรอขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นี่มุมินดีอย่างเดียวไม่มีเสียถ้าสมมุติดีชอบยิ้มและไม่ดีถูกทดสอบเราหัวเสียแสดงว่าไม่เข้าในยะของหะดีษบทนี้นี่คือมุมินนะครับเดี๋ยวต่อรอบสองเนาะมาชาอัลลอฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครบถ้วนกระบวนความจริงนะครับข้อมูลจากอาจารย์บุริศนะครับพังภูได้เกินนะครับมุมมองหลายๆมุมมองที่อาจารย์ได้นะครับก็คือได้รับจากอาจารย์นั่นคือว่าคนที่อัลลอฮ์รักมากนะครับก็ยิ่งทดสอบมากนะครับแล้วก็ประเด็นนี้คือว่าถ้าเป็นมุมินจริงๆทุกอย่างก็อัลฮัมดุลิลลาห์หมดนะครับจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องไม่ดีเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์หมดนะครับและที่สำคัญคือนะครับอย่าตระหนักอย่ากลัวอย่าตกใจนะครับผมเคยมีเรื่องเล่าอาจารย์ครับคนคนหนึ่งเขาคืนน้ำแข็งก็ติดคอเรื่องเล่านี่เมาไหมไม่เมาครับอาจารย์ไม่เมาครับครับเริ่มจะงงแล้วคุยกับอาจารย์คือเรื่องเล่าเขาบอกว่ามีคนคนหนึ่งกินน้ำแข็งไปอาจารย์ครับปรากฏว่าติดคอโอ้โหบอกชาวบ้านเลยนะครับบอกว่าเอารถออกไปโรงพยาบาลหน่อยพอขับไปใกล้จะถึงโรงพยาบาลกลับมันละลายน้ำแข็งมันละลายแล้วอันทำไปแล้วครับคือเขาตระหนกตกใจนะครับแล้วก็มันทำอะไรไม่ถูกครับประเด็นคือว่าเมื่ออะไรที่มันประสบกับเราให้เรามีสมาธินะครับพยายามคิดพยายามไต่ตองว่ามันคืออะไรนะครับถ้าเกิดวันนั้นเขานึกได้ว่ามันเป็นแค่น้ำแข็งเป็นก้อนน้ำแข็งมันก็จะต้องละลายไปเองนะครับประเด็นเมื่อมีปัญหาแล้วเราไม่คิดเราไปตกใจเราไปกลัวมันนะครับเราก็จะหาทางแก้ไม่ถูกต้องนะครับอาจารย์อยากได้บ้านแถวๆนี้ใช่ไหมครับใกล้ๆมัสยิดบ้านผมก็ใกล้นะฮะใกล้กูโบอดีสมังัดดิอาจารย์ยูซุปที่อยู่อตีกับเขาก็เขาแซวผมบอกว่าบ้านอุซามะดีนะเวลาเสียชีวิตก็สไลด์ลงมาเลยทำแล้วครับครอบครัวหรือชุมชนที่นี่นะครับผูกพันกันนะครับใกล้สู้เรานะครับกลับมาที่อาจารย์นาอิมนะครับอาจารย์นาอิมครับอาจารย์นาอิมครับนอกจากที่จะให้อาจารย์พูดในเรื่องของอีกรอบที่ยังเหลืออีกคำหนึ่งของอาจารย์แล้วเนี่ยก็อยากให้อาจารย์บอกว่าพูดคุยกับพี่น้องด้วยว่าภัยบาลาของล้อเนี่ยมันสามารถจะลบล้างด้วยกับการบริจาคจริงไหมผมเคยได้ยินมาอย่างนั้นนะครับหรือแม้แต่ว่าการบริจาคเนี่ยไปจากในหนทางของล้อนะครับหรือเรียกว่าซอดากอเนี่ยสามารถจะลบล้างบาปได้ไหมนะครับและอีกคำถามนึงที่ผมสงสัยก็คือว่าผมมักจะเห็นพี่น้องอาหรับของเราเนี่ยเวลาเกิดภัยพิบัติมาเขาพูดคำว่าละฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์มันจะทดแทนกับคำว่าอินนาลิลลาฮินี่ได้ไหมนะครับฝากประเด็นนี้ไว้ด้วยครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเป็นเอาคำถามข้างหลังก่อนเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำที่การนำมาใช้แบบถูกจังหวะหรือไม่ถูกจังหวะถ้าเราเข้าใจความหมายน่าจะช่วยในการที่เราใช้ได้อย่างเช่นที่อาจารย์อุซามะบอกว่าคำว่าลาฮาวลาวะลากุวะติลลาบิลลาห์มาใช้แทนตอนมี เรื่องประสบไม่ดีกับเราหรือมีเหตุการณ์คนตายสามารถใช้ได้ไหมนะฮะเชคคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยแปลในหนังสือข้อแนะนำสำหรับดาอีนะฮะท่านได้พูดประเด็นนี้ถ้าผมจำเล่มไม่ผิดนะแต่ว่าเป็นคำพูดของชัยคุณสุนัยมิตรมิยะท่านบอกว่าเราจำเป็นต้องรู้จักจังหวะหรือว่าเวลาในการที่จะใช้คำต่างๆคำซิกรุลล้อเนี่ยเพราะบางทีเราไปใช้ไม่ถูกตำแหน่ง มันอาจจะเป็นการเสียมารยาทกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ อย่างเช่นคำว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูเราเข้าใจความหมายก่อนแปลว่าแท้จริงเราเป็นของอัลลอฮ์และแท้จริงเรากำลังไม่ใช่เราจะนะเวลาเราแปลเนี่ยแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของและเราจะต้องกลับคืนสู่อัลเลาะห์แต่จริงที่แปลที่ถูกต้องคือเ
แล้วเรากำลังว่าอินนาอิไลฮิรอญูนเพราะคำว่ารอญูนนี่คือกำลังไม่ใช่ว่าจะในภาษาอาหรับเนี่ยคือเราอาจจะแปลว่าจะเวลาแปลเป็นไทยถ้าแปลว่าจะเนี่ยก็คือว่าอินนาอิไลฮินารจิยะเราจะกลับแต่เราใช้คำว่าอิไลฮิรอญูนรอญูนนี่แปลว่าขณะนี้กำลังกลับผู้ที่กลับผู้ที่กำลังกลับแต่ณเวลาแปลแบบนี้เนี่ยมันให้ความหมายที่ลึกซึ้งกว่าว่าไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปหาอัลเลาะห์ไม่ถึงอ๋อยังไม่ถึงเวลาฉันไม่ขณะนี้แหละเรากำลังเดินทางกลับไปหาอัลเลาะห์ไม่ใช่ว่าคนมาหยาดนี่คือเขากำลังกลับไปหาอัลเลาะห์ที่อาจารย์บุรีบอกว่าไม่ใช่เฉพาะช่วงที่เราเสียชีวิตอย่างเดียวหรือว่ามีใครเสียชีวิตเท่านั้นแต่ขณะนี้วะอินนาอิลัยฮิรอญูนขณะนี้อินนาลิลลาฮ์เราเป็นของอัลเลาะห์และขณะนี้ว่าอินนาอิลัยฮิรอญูนเรากำลังทุกคนไม่ใช่ว่าคนไปยี่อย่างเดียวนะว่าเขาจะกำลังกลับไปหาอัลเลาะห์ไม่เราเช่นเดียวกันกำลังกลับเพียงแต่มันยังไม่ถึงสถานีความตายแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ได้อยู่ในเส้นทางการเดินทางเข้าใจความหมายตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อนี่คือ เวลาที่จะใช้กับเรื่องดังกล่าวเนี่ยใช้ช่วงไหนก็คือใช้เมื่อมีอะไรมาประสบตามอัลกุรอานโดยตรงนะครับจะเป็นอะไรบกพร่องในชีวิตของเราประสบอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามหรือแม้แต่เสียชีวิตเนี่ยนำคำกล่าวนี้มากล่าวอีกคำหนึ่งคำว่าลาเฮาละเวลากลัวติลาบิละความหมายคือไม่มีพลังและอำนาจใดนอกจากที่มาจากอัลลอฮ์คนละความหมายครับอุลามะว่าคำนี้เนี่ยเป็นคำอิสติอานะการขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่คำอิสติจาอิสติจาคือการกล่าวขณะคนเสียชีวิตหรืออะไรมีอะไรมาประสบกับเราเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะถ้าหากเรามีอะไรมีใครเสียชีวิตหรืออะไรมาประสบเราบอกว่าลาเฮาละเวลากลัวติลาบิละความหมายคืออะไรฮะพออะไรมาประสบไม่มีพลังไม่มีอำนาจใดนอกจากที่มาจากอัลลอฮ์พี่ต้องดูความหมายมันแปลกๆมั้ยฮะแปลกแปลกตรงไหนเหมือนกับเราก็เลยจะบอกว่าอันนี้เป็นจากพลังเป็นอำนาจของอัลลอฮ์เหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างว่าอ๋อเรากำลังตำหนิพระเจ้าหรือเปล่าว่านี่เป็นพลังเป็นอำนาจของอัลลอฮ์ต้องการจะให้เกิดขึ้นไม่เราด้วยความนอบน้อมต่ออัลลอฮ์อินนาลิลลาห์เราเป็นกรรมสิทธิ์ของเราอินนาอิลัยฮิรอญูนและส่วนเวลาเขาเวลากลัวติลานใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อจะทำสิ่งใดที่เป็นความดีแล้วเราขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์หมายถึงว่าใช้กับกิจกรรมความดีที่เราจะทำต่อไปอย่างเช่นฮัยยาลัสซอลาเขาเรียกมาละหมาดเรากล่าวว่าไงครับลาเฮาละวะลากัวติลาฮัยยาลัลฟะละมาสู่ชัยชนะเราจะบอกว่าเราไม่มีอำนาจนอกจากที่มาจากอัลเลาะห์ดังนั้นท่านจะมาละหมาดเช่นเดียวกันออกจากบ้านดุอาอะไรครับบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮ์มาหมายต่ออัลเลาะห์แล้วลาเฮาละวะลากุวะติลลาบิลลาห์ฉันจะทำอะไรแสวงหาริสกีจะไปทำความดีอะไรก็ตามเนี่ยไม่มีอำนาจใดๆนอกจากที่มาจากอัลเลาะห์ไม่ใช่เมื่อมีสิ่งใดมาประสบแล้วเราบอกลาเฮาละวะลาไม่ใช่เพราะมันจะดูว่าเสียมารยาทนะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นคำตอบของคำถามสุดท้ายนะครับส่วนอีกประเด็นนึงก็คืออะไรนะอาจารย์ประเด็นก็คือว่าเมื่อการซอดาเกาะห์การซอดาเกาะห์จะช่วยได้หรือเปล่าผมจะพูดถึงตัวซอดาเกาะห์แล้วก็พูดถึงการทำความดีต่างๆนะครับแต่ขอพูดถึงความหมายอีกเล็กน้อยนะครับคำว่าอิกอบคำว่าอากีบะแล้วก็คำว่าอุกูบะมันมีหลายคำด้วยกันเราอาจจะเคยเรียกอิกอบนะอิกอบนี่แปลว่าการลงโทษนับบีอิบาดีอันนีอันกอฟูรอยวะอันอาซาบิฮุลอาซาบุลอาลีมอันนี้เป็นอาซาบเดี๋ยวอิกอบเป็นคำเขาว่าอิกอบหรืออุกูบะเนี่ยหรือว่าอากีบะนะฮะเอาเป็นสองคำเลยนะฮะอากีบะกับโอกูบะความหมายคือโอกูบะคือการลงโทษอากีบะคือการตอบแทนอีกอฟก็คือการลงโทษเหมือนกันโอกูบะนี่คือการตอบแทนเนื่องจากการทำความไม่ดีทำความชั่วส่วนอากีบะสำหรับการทำความดีซึ่งมันมีความหมายรากศัพท์แต่สำคัญมากมันมาจากคำว่าอากอบะอากอบะว่าติดตามท้ายตะกีบหรือว่าคือติดตามมาอย่างเช่นในอัลเลาะห์ในอัลกุรอานที่เราบอกว่าวัลลอฮุยะฮกุมุลามุอักกิบะลิฮุกมิอัลเลาะห์ตัดสินแล้วจะไม่มีการตัดสินไม่มีอุทธรณ์ว่าง่ายๆไม่มีใครตัดสินหลังจากที่อัลเลาะห์ตัดสินถ้าจะแปลเป็นภาษาปัจจุบันนะฮะก็คือไม่มีการคอมเมนต์ใดๆหลังจากที่อัลเลาะห์ตัดสินแล้วหมายถึงว่ามันมีคอมเมนต์เวลาเราเล่นเฟซใช่ไหมฮะมีคอมเมนต์เนี่ยตะกีบ
อะไรเนาะตะกีบหน่อยมีตะกีบอะไรไหมฮะตะกีบนี่แหละฮะคือการคอมเมนต์แต่ถ้าอัลเลาะห์ตัดสินแล้วไม่มีการคอมเมนต์ใดๆตะกีบอันเนื่องจากอะไรคอมเมนต์เนื่องจากอะไรเนื่องจากมีโพสต์แล้วค่อยมีคอมเมนต์มันจะไม่มีคอมเมนต์ก่อนเกิดโพสต์ถูกไหมฮะใช่ครับอันนี้ผมพูดแบบภาษาโซเชียลนิดนึงมันจะได้เข้าใจว่าอ๋อนี่คือคำว่าอากีบะกล่าวคืออากีบะเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์จากการกระทำอากีบะเป็นผลลัพธ์จากการกระทําในแง่ดีส่วนอุกูบะคำศัพท์เดียวกันเป็นผลลัพธ์จากการกระทําของเราในแง่ที่ไม่ดีแล้วมันเกี่ยวกันยังไงกับความหมายเกี่ยวและมันมีความลึกซึ้งหมายความว่าเวลาเราศึกษาในอัลกุรอานแล้วอย่างเช่นผมจะเอาคำว่าอิกอฟนะครับที่อัลเลาะห์บอกที่อัลเลาะห์จะลงโทษใครเนี่ยอิกอฟนะอันเนื่องจากเขาได้ทำสิ่งนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะลงอิกอฟแก่เขาหรือว่าอุกูบะลงโทษแก่พวกเขาอันเนื่องจากที่พวกเขาเนี่ยทำเป็นผลงานจากที่พวกเขาเนี่ยทำอย่างเช่นที่อัลเลาะห์บอกว่าวะละกอดิสตูซิอะบิรุซูลิมมินกอบลิกะฟะอัมไลตุลิลละซีนะกะฟะรูซุมมาอะคอตุฮุมฟะไกฟะกานะอิกอบและแน่นอนรอซูลก่อนเจ้ารอซูลทั้งหลายก่อนหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ถูกดูถูกมาก่อนแล้วแล้วเราก็ได้ประวิงเวลาให้กับบรรดาผู้ปฏิเสธหลังจากนั้นเราจึงจัดการกับพวกเขาฟะไกฟะกานะอิกอบเห็นหรือยังว่าไอ้กอบบั้นปลายของผู้ปฏิเสธหรือการบั้นปลายแห่งการลงโทษของฉันเนี่ยเป็นอย่างไรหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วอัลเลาะห์ลงโทษกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นคำว่าไอ้กอบเนี่ยมันเป็นคำที่สวยงามทำให้เราไม่ถูกหลอกลวงเมื่อกี้เราพูดถึงบททดสอบอะไรต่างๆนะฮะบาละมุซีบะเนี่ยมุสลิมก็ได้รับบาละกาเฟรก็ได้รับบาละคนดีก็ได้รับบาละคนไม่ดีก็ได้รับบาละมุซีบะเนี่ยประสบกันหมดเลยแต่ว่าพอถึงบั้นปลายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเป็นผู้ศรัทธาประกอบคุณงามความดีเขาจะได้รับวะลอากีบะตุลิลมุตตะกีนบั้นปลายของบรรดาผู้ศรัทธาจบนี่คือต้องจบสวยอย่างเดียวสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาขณะเดียวกันบรรดาผู้ปฏิเสธแม้ว่าเขาจะได้รับอะไรต่างๆมากมายในโลกนี้ก็ตามนะฮะทั้งหมดเขาอาจจะได้รับอะไรบางอย่างแม้กับสิ่งที่เขาขวนขวายเป็นตามซุนนะตุลลอฮ์ซุนนะตุลลอฮ์คืออะไรฮะก็คือเขาได้รับอัลเลาะห์บอกในซูเราะห์ฮูดดีมากอัลเลาะห์ว่าใครก็ตามที่ปรารถนาอะไรอัลเลาะห์จะให้มันกานะยูรีดุลฮายาตัดดุนยาวะซีนะตะฮานูฟีไลฮิมอะมาละฮุมฟีฮาวะฮุมฟีฮาลายุบคอซูนใครก็ตามปรารถนาดุนยาและความเพลิดเพลินของมันโดยวิชั่นของเขาเนี่ยสิ้นสุดที่ดุนยาและเครื่องประดับความสวยงามดุนยาอัลเลาะห์สัญญาว่านูวัฟฟีอิลัยฮิมอะมาละฮุมฟีฮาข้าจะตอบแทนพวกเขาอย่างสมบูรณ์ตามที่พวกเขาลงมือทำตามที่ตั้งใจเอาไว้ตามที่ต้องการวะฮุมฟีฮาลายุคอซูลโดยไม่ขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดปัญหาคืออะไรครับปัญหาไม่ใช่เขาปรารถนาดุนยาแต่ปัญหาคือเขาปรารถนาสิ้นสุดแค่ดุนยาอัลเลาะห์จึงบอกอูลาอีกัลลซีนะไลซะละฮุมฟิลอาคิเราะติอิลลันนารคนเหล่านี้เขาจะไม่ได้รับอะไรในโลกหน้านอกจากนรกทำไมฮะเพราะเนื่องจากเขาไม่ยอมปรารถนาโลกหน้าและโลกนี้แต่เขาปรารถนาสิ้นสุดเฉพาะโลกนี้ใครมีวิชั่นสิ้นสุดแค่ไหนนะฮะอัลเลาะห์ตอบแทนและให้เขาเนี่ยเท่าที่เขามองเห็นอันนี้จริงมันมีหนังสือเล่มนึงเขาเขียนเป็นกูรูที่เป็นของตะวันตกนะชื่อไบรอันเทรซี่เขามีหนังสือเขียนเล่มนึงแล้วเขาเขียนบนหน้าเป็นแปลเป็นไทยผมจำชื่อตัวหนังสือไม่ได้แต่เขาเขียนเป็นประโยคที่มีความหมายดีและถูกต้องเขาบอกว่าคนที่ไม่คิดถึงอนาคตคือคนที่ไร้อนาคตผมว่าใช่เลยใช่ครับใช่ผู้ปฏิเสธศรัทธาในโลกหน้าต่อโลกหน้าเขามีอนาคตไหมเขามีอนาคตแค่โลกนี้ถามว่าอัลลอฮ์ให้เขาไหมอัลลอฮ์ให้เขาหนูว่าฟีไลฮิมให้แบบสมบูรณ์ไม่แต่ไม่ใช่ว่าให้แบบว่าเขาจินตนาการแล้วเขาได้ไม่ให้อามาละฮุมฟีฮาตามการเทคแอคชั่นหรือตามการลงมือปฏิบัติวะฮุมฟีฮาละยุบคอซูลโดยไม่บกพร่องในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติแต่อย่างใดเราจึงไม่ถูกหลอกว่าเฮ้ยทำไมเขาได้คนนี้ได้แบบนั้นคนนั้นได้แบบนี้ทำไมฮะเพราะเขาปรารถนามีเป้าหมายและปฏิบัติตามเป้าหมายอัลลอฮ์ให้แก่เขาแต่ปัญหาคืออะไรครับเป้าหมายเขาสั้นสิ้นสุดเพียงดุนยาในโลกหน้าอัลเลาะห์จึงบอกอายะห์ต่อไปอูลาอีกะคนเหล่านี้ไลซะละฮุมฟิลอาคิเราะห์เขาไม่มีอะไรในโลกหน้าอิลลันนารทำไมฮะเนื่องจากเขาไม่ได้ปรารถนาอะไรที่เป็นความดีในโลกหน้าในโลกนี้เขาได้ไหมได้นี่คือความยุติธรรมของอัลเลาะห์แต่ผู้ศรัทธาเป็นไงครับผู้ศรัทธาก็ถูกสอนว่าจงปรารถนาดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้ารับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสซะฮ์ฟิลอาคิเราะห์ฮัสซะฮ์วะกินาอาซาบันนาร์แล้วอัลเลาะห์ตอบเป็นไง
ในสุรบักระอูลาอิกะละฮุมนะซีบุมมิมมากะซะบูสอดคล้องคนเหล่านี้ก็คือคนที่ดูอาร็อบบะนาอาตีนะอัลเลาะห์ตอบรับไม่ตอบรับเหมือนกันแต่ตอบรับอย่างไรละฮุมนะซีบุนเขาจะได้รับส่วนทั้งในดุนยาเพราะร็อบบะนาอาตีนะฟิลยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกินาซะบันนะอูลาอิกะละฮุมนะซีบุนจะได้รับส่วนมิมมากะซะบูตามการขวนขวายของพวกเขาแสดงว่าเราอยู่บนกฎธรรมชาติเดียวกันทั้งมุสลิมทั้งกาเฟรใครก็ตามคนดีคนชั่วอยู่บนกฎธรรมชาติเดียวกันกฎธรรมชาติแห่งการมีเป้าหมายและการปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองต้องการบรรลุสู่เป้าหมายข้อแตกต่างระหว่างผู้ศรัทธาผู้ปฏิเสธคือผู้ศรัทธามีเป้าหมายไกลกว่าผู้ปฏิเสธมีเป้าหมายแค่โลกนี้ผู้ศรัทธามีเป้าหมายโลกหน้าแต่ไม่ได้หมายถึงว่าผู้ศรัทธาทิ้งโลกนี้ผู้ศรัทธาร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะในโลกนี้ต้องการเหมือนกันแล้วเราบอกว่าอัลเลาะห์ก็จะให้นะซีบุมมิมมากัสบูตามการขวนขวายกล่าวคือถ้าเราปรารถนาในโลกหน้าแต่ไม่ได้ทำอะไรเพื่อโลกหน้าไม่ได้รับโลกหน้าปรารถนาอย่างเดียวไม่ได้ปรารถนาในโลกนี้ไม่ทำอะไรในทิศทางของการได้โลกนี้ก็ไม่ได้หน้าที่ของเราคืออะไรครับก็คือปฏิบัติเราขอดุนยาฮัสนะปฏิบัติในส่วนดุนยาให้ได้รับฮัสนะโลกหน้าเราฮัสนะปฏิบัติในส่วนของโลกหน้าซึ่งมันวิชั่นไกลกว่าให้ได้รับฮัสนะและปรารถนาได้รับการลดพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ดังนั้นนี่คือความเข้าใจที่มาจากอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกผู้ปฏิเสธอัลเลาะห์ให้อันที่เขาบอกว่าคนที่ไม่มีคนที่ไม่คิดถึงอนาคตย่อมเป็นคนที่ไม่มีอนาคตถูกต้องเหมือนกับคนที่คิดว่าฉันตั้งใจเรียนสอบให้ได้เกียรตินิยมสอบได้แล้วเขาบอกว่าถ้าเขาไม่คิดต่อว่าอนาคตจะยังไงต่อคนนั้นจะเป็นคนที่เคว้งคว้างที่สุดแล้วคำถามคือและเราจะตั้งเป้าหมายไปถึงขนาดไหนอ๋อฉันเป้าหมาย60ปีอายุเกษียณแล้วแล้วไงต่ออ๋อแล้วไงต่อพอ60ปีแล้วมันก็จะไม่มีเป้าหมายใดนอกจากมันต้องเป็นเป้าหมายในโลกหน้าสุดท้ายแล้วยังไงก็ตามเราต้องตั้งเป้าหมายสิ้นสุดในโลกหน้าและนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องเราไม่ได้ทิ้งดุนยาขณะเดียวกันเราก็จะไม่มีเป้าหมายเฉพาะในดุนยาผู้ปฏิเสธคิดบอกว่าอากิบะกลับมาที่คำนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องกับที่ผมได้นำเสนอสักครู่นี้ยังไงเกี่ยวข้องเพราะเราจะได้ไม่ถูกหรอกเอ้ยทำไมคนนี้เขาไม่ได้ทำความดีไม่เป็นไปไม่ได้ถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยแล้วเขาได้รับอะไรในดุนยานะอันนั้นแสดงว่าอัลเลาะห์ไม่ยุติธรรมเป็นไปไม่ได้เขาต้องทำอะไรบางอย่างเขาได้รับทรัพย์สินเงินทองจะถูกผิดอีกเรื่องนะฮะแต่เขาต้องมีความปรารถนามีความต้องการอยากจะได้รับอะไรบางอย่างและเขาปฏิบัติตามสิ่งที่เขาต้องการแต่เราจะไม่ถูกหรอกว่าอ๋อผู้ปฏิเสธคนไม่ดีเขาได้รับสิ่งดีๆต่างๆในโลกนี้เนื่องจากเขาปรารถนาและเขาอามาละฮุมฟีฮานัวฟีไลฮิมอัมและเขาปฏิบัติในดุนยาตามที่เขาต้องการอัลเลาะห์สัญญาจะให้พวกเขาได้รับแต่ผู้ศรัทธาของมุสลิมเราคืออะไรฮะโลกหน้าเราก็เราปรารถนาต้องการแต่ก็ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างอาจารย์บุรีใช้คำว่าอะไรนะฮะมุสลิมเปย์ฮะอย่างเงี้ยมุสลิมเปย์เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือในมุมหนึ่งหรือว่าถือการถือสนดการทำความดีต่างๆเช่นเดียวกันเราศรัทธาในโลกหน้าเราบอกดุนยาแล้วก็ไม่เอาอัลเลาะห์ให้ยังไงครับก็ให้ตามที่เขาทำทั้งในโลกนี้และโลกหน้าคนปฏิเสธโลกหน้าแต่เขาทำดุนยาอย่างดีอัลเลาะห์ก็ให้เขาอามาละฮุมฟีฮาในดุนยาอย่างดีแล้วหน้าที่ของผู้ศรัทธาต้องไงครับเราต้องเป็นคนสองโลกคือในโลกหน้าอันนี้คืออันดับแรกเราต้องปรารถนาคือวิชั่นของเราเนี่ยมาลิกิลมิดดีนคือในโลกหน้าและขณะเดียวกันโลกนี้แหละครับจะให้ใครดูแลอาจารย์อุสมะฮะเราจะให้ใครดูแลโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าเป็นใครดูแลดี ผมก็มองว่ามันไม่มีช้อยส์ใดนอกจากก็ให้บรรดาผู้ศรัทธาดูแลครับ เพราะว่าไม่มีใครที่มีอามานะในการที่จะดูแลโลกนี้ได้ดีสุดนอกจากคนที่เขาตระหนักว่าเขาเป็นตัวแทนของอัลเลาะห์บนโลกนี้และการดูแลในโลกนี้คือของบรรดาผู้ศรัทธาดังนั้นนี่คือเนื่องจากเขาเรียกว่าอะไรนะฮะอบูฮัสซันอาลีอันนะดวีเนี่ยท่านได้เขียนหนังสือใช่ไหมฮะอาจารย์มุริดมาดาคอสติรอลอาลัมบินไฮตอตินมุสลิมินโลกสูญเสียอะไรกับการตกต่ำของมุสลิมอบูฮัสซันอาลีนะดวีไม่ได้บอกว่ามุสลิมสูญเสียอะไรแต่โลกสูญเสียอะไรครับโลกสูญเสียหนึ่งก็เลยหนึ่งสูญเสียผู้นำสูญเสียคนที่จะมาแสดงบทบาทแห่งการเป็นผู้นำสมัยที่โลกมีผู้นำที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโลกนี้ดีที่มีชื่อว่าอบูบักรซิดดิกโลกนี้เจริญหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีที่ชื่อว่าอุมัรอิบนุคอตตอบแล้วถามว่าบุคคลเหล่านี้คือใครคือบุคคลที่เอาใจใส่ในดุนยามั้ยเอาใจใส่คือปกครองดูแลด้านเศรษฐกิจด้านทุกเรื่องดูแลในดุนยาเข้ามาเป็นคนปกครองเป็นคนดูแลในดุนยา
โลกนี้เลยดีแต่ในยุคหลังก็คือมุสลิมอาคิเราะห์แล้วก็ละเลยดุนยาแล้วก็ไม่สนใจสุดท้ายแล้วก็มันก็เหลือแค่ว่าคนที่เขาเอาใจใส่ในดุนยาก็เลยมาปกครองซึ่งคนที่ดูแลดุนยาโดยเขาปราศจากวิชั่นอาคิเราะห์ถามว่าดุนยามันกำลังจะหมุนไปสู่อาคิเราะห์อัลลอฮ์บอกกับโลกแล้วก็จักรวาลวะกอละลาฮาวะลิลอัรฎิจิยาตออันเอากอละกอละตะอะตัยนาตออีอัลลอฮ์บอกกับท้องฟ้าและแผ่นดินบอกว่าจงมาหาข้าจะมาสมัครใจหรือว่าโดยฝืนบังคับก็ตามนะกอละตะท้องฟ้าและแผ่นดินเนี่ยมันกำลังหมุนไปไหนครับกลับไปหาอัลลอฮ์ใช่มั้ยฮะครับกอละตะทั้งคู่บอกว่าอะตัยนาตออีเราไปหาอัลลอฮ์เนี่ยอย่างสภาพที่ผู้ยอมจำนนฮะหมายถึงว่าสมัครใจโลกกำลังหมุนไปไหนเนี่ยดวงอาทิตย์ทุกขึ้นทุกวันโลกกำลังหมุนไปตลอดกำลังหมุนไปหาอาคิเราะห์ไปหาอัลลอฮ์และเราจะให้คนที่มาดูแลโลกนี้โดยปฏิเสธโลกหน้าถามว่าเขาจะดูแลได้ไหมเขายังไม่รู้เลยว่าโลกนี้กำลังหมุนไปไหนอันนี้ผมไม่ได้พูดเองก็มีในสุรเมื่อกี้สักครู่ผมพูดในน่าจะเป็นสุรฟุสซิลัตหรือกอฟิตนะฮะอีกสุรหนึ่งที่เราบอกเช่นเดียวกันในสุรอัรรอดูอะไรนะฮะกุลุยะจิริลิอัจลิมุสัมมาเราพูดถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันโคจรและทั้งหมดเนี่ยยะจิริลิอัจลิมุสัมมามันโคจรนะตามกำหนดเวลาลิอัจลิมุสัมมาเพื่อกำหนดไปที่หมายนัดลิอัจลิมุสัมมาเราบอกต่อไปยูดับบิรุลอัมรอยูฟัสซิลุลอายาติลัลละกุมบิลิกออิร็อบบิกุมตูกีนูนอัลลอฮ์บริหารยูดับบิรุลอัมบริหารกิจการให้โลกจักรวาลหมุนไปฮะยูฟัสซิลุลอายาตอธิบายแจกแจงองค์การต่างๆของอัลลอฮ์ฮะละอัลละกุมเพื่ออะไรบิลิกออิร็อบบิกุมตูกีนูนเพื่อพวกเจ้าจะได้มั่นใจว่าจะได้กลับไปพบกับอัลลอฮ์เฮ้ยผมมาอ่านแล้วเกี่ยวกันยังไงอายะอัลลอฮ์กำลังจะพูดถึงการโคจรของโลกจักรวาลดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และตอนท้ายอัลลอฮ์บอกว่าละอัลละกุมเพื่อพวกเจ้าจะได้มั่นใจบิลิกออิร็อบบิกุมตูกีนูนว่าจะได้กลับไปพบกับอัลลอฮ์เกี่ยวกันยังไงครับก็เกี่ยวสิฮะก็เนื่องจากว่าเหมือนกับอัลลอฮ์กำลังจะบอกว่าโลกและจักรวาลนี้มันกำลังหมุนไปหาอัลลอฮ์ฉันใดพวกเจ้าเองก็เช่นเดียวกันจะได้มั่นใจว่าตัวพวกเจ้าเองกำลังหมุนกำลังโคจรกลับไปหาอัลลอฮ์การเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทุกวันนี่ก็คือเวลาของดวงอาทิตย์กำลังไปหาอัลลอฮ์และเวลาชีวิตของเราเช่นเดียวกันกำลังไปหาอัลลอฮ์เมื่อโลกและจักรวาลมันกำลังไปในทิศทางเดียวกันกำลังกลับไปหาอัลลอฮ์แบบนี้แล้วคนที่ไม่มีความรู้ศาสตร์แห่งอัลกุรอานเขาจะมาบริหารโลกรู้นี้ได้ยังไงเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าโลกเขารู้แค่วิทยาศาสตร์อะไรนะฮะยาที่เราบอกว่าซาลิกะมับลูฮุมมินัลอิลมความรู้เพียงแค่มนุษย์จะไปดาวอังคารอีลอนมัสก์เขาบอกว่าจะทำยังไงดาวอังคารนี่คือมันต้องมีน้ำนะไปพิสูจน์ก่อนว่าน้ำเนี่ยมีหรือเปล่าเขาก็มีความรู้อัลลอฮ์บอกว่านั่นมับลูฮุมมินัลอิลมสุดวิสัยทัศน์แล้วที่เขาจะมีความรู้ได้ทันทีที่เราบอกจันนาตินตะจรีมินตะฮ์ติฮันอันนะฮะแต่ว่าถ้าอีลอนมัสก์อ่านอายะนี้เขาจะเชิญชวนผู้คนจำนวนมากบอกว่าเราเจอแล้วโลกที่มีน้ำโลกไหนครับโลกอาคิเราะห์พอเราสัญญาไว้ว่าจันนาตินตะจรีมินตะฮ์ติฮัลอันฮะสวนสวรรค์มีแม่น้ำไหลสายไหลผ่านเขากำลังหาตอนนี้คนทั่วโลกกำลังจะหาจะไปอยู่มนุษย์เขารู้ว่าโลกนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้หมายถึงว่าโลกมันจะสิ้นโลกอ่ะเขาเลยต้องไปหาดวงจะดาวอังคารหรือมีโลกใหม่หรือเปล่ามนุษย์จะได้ไม่สูญพันธุ์แล้วก็เขารู้ว่าเคล็ดลับของการมีอยู่ของชีวิตก็คือวะจอัลนามินัลมาอิกุลลชัยอินให้ทุกสิ่งที่มีชีวิตมาจากน้ำเขารู้เลยว่า H2O ต้องไปหาอันดับแรกไปหาแล้วไม่มีที่ดาวอังคารไม่มีบอกว่าอีลอนมัสก์ใครก็ตามโอกนักวิทยาศาสตร์โอกำลังคนที่กำลังจะดูแลโลกหรือว่าจะบริหารโลกไม่ต้องการที่จะให้มนุษย์สูญพันธุ์มาอ่านกุรอานอัลลอฮ์บอกแล้วว่ามันมีโลกที่มีน้ำอยู่และไม่ใช่น้ำแค่ว่าเล็กน้อยแต่มันเป็นลำธารมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านโลกไหนครับโลกหน้าในสวรรค์ยันนาตินตะจิริมินตะฮ์ติฮันอันฮะมากกว่า30ตำแหน่งในอัลกุรอานแล้วทำไมถูกเปิดเผยเยอะขนาดนี้ในอัลกุรอานที่เราได้บอกถึงน้ำที่ไหลแต่คนกลับไปหาในดาวอังคารผมไม่ได้บอกว่าการหาน้ำที่ดาวอื่นผิดแต่มันจะเป็นเขาเรียกว่าการขาดทุนอย่างมากโดยที่เราละเลยต่อหนังสือที่น่าเชื่อถือที่สุดคือคัมภีร์อัลกุรอานไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาก่อนและยืนยันว่าในโลกหน้าเนี่ยมีน้ำถ้าเราจะนำเทรนนะฮะนี่ผมบอกได้เลยนำเทรนกว่าใครทั้งสิ้นนักวิทยาศาสตร์คนไหนเนี่ยคือศึกษากุรอานและเรารู้เลยว่าโลกหน้ามีน้ำและบอกว่าอ๋อคุณกำลังจะบอกว่าโลกนี้คือจะหายนะจริงเราเชื่อแต่เราบอกว่ามันไม่ใช่วิธีการเนี่ยมันไม่ใช่คือการไปหาดาวดวงอื่นจะได้พบว่าน้ำมนุษย์จะได้อยู่ต่อไปได้ลูกหลานเราจะได้มีที่อยู่และเราล่ะไม่มีที่อยู่แล้วฮะเราก็ต้องการที่อยู่เหมือนกัน
แล้วที่ไหนที่จะมีที่อยู่ก็คือสถานที่ที่มีน้ำอัลลอฮ์ก็บอกคือในสวรรค์ในสวรรค์มีแม่น้ำไหลสายไหลผ่านดังนั้นบทสรุปที่ได้ในส่วนนี้นะครับก็คือเราจำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่ดูแลโลกนี้แล้วก็ผมได้พบหลายอย่างที่ได้ศึกษานะครับจริงๆผมอ่านหนังสือแนวทั่วไปด้วยนะฮะแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วหลักสูตรความสำเร็จอะไรต่างๆในทุกเรื่องนะมีระบุในอัลกุรอานแต่ประเด็นตรงไหนได้ไหมฮะประเด็นคือเราจำเป็นต้องใคร่ควรอย่างที่ผมบอกว่าพี่น้องทราบไหมฮะการค้นพบแหล่งน้ำโทษทีฮะการค้นพบจักรวาลเนี่ยการกำเนิดจักรวาลและการพบว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นจากน้ำเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาค้นพบก็คือคนปฏิเสธซึ่งค้นพบถูกค้นพบแหละหลังจากกุรอานคือมันไม่กี่ร้อยปีมานี้ใช่ไหมฮะแต่อัลกุรอานพันกว่าปีได้บอกเรียบร้อยแล้วว่าผู้ที่จะค้นพบการกำเนิดจักรวาลหรือบิ๊กแบงนะทำนองนี้ไม่ใช่ว่า 100% ของบิ๊กแบงทำนองนี้และการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตที่มาจากน้ำเนี่ยคือผู้ปฏิเสธศรัทธากุรอานกล่าวไว้แล้วกุรอานไม่ได้บอกว่าอัลลอฮ์สร้างโลกนี้ยังไงจักรวาลยังไงและไม่ได้บอกว่าสิ่งมีชีวิตต้องเกิดขึ้นจากน้ำเท่านั้นแต่ยังบอกว่าคนกลุ่มคนที่จะมาค้นพบการกำเนิดจักรวาลและสิ่งมีชีวิตเนี่ยคือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาไม่ได้เวลามุสลิมในสุเราะห์น่าจะเป็นอัมบิยะนะครับที่เราบอกว่าอะวะลัมยะรัลลซีนะกะฟะรูบรรดาผู้ปฏิเสธอัลเลาะห์ไม่ได้บอกมนุษย์นะไม่ได้บอกบรรดาผู้ศรัทธานะอะวะลัมยะรัลลซีนะกะฟะรูบรรดาผู้ปฏิเสธยังไม่เห็นดอกหรืออันนัสซะมาวาติวัลอัรฎกานะตะรัตกอนว่าท้องฟ้าและแผ่นดินมันรวมกันเป็นหนึ่งฟะฟะตักนาฮุมและเราได้แยกออกเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าบิ๊กแบงมันคล้ายนะผมไม่ได้บอกบิ๊กแบงนี่ 100% นะฮะแต่มันมีนัยยะจากอายะดังกล่าวนี้ไม่ได้บอกว่าบิ๊กแบงเราเอาอายะไปใส่กับบิ๊กแบงไม่ใช่แต่บิ๊กแบงที่เขาทฤษฎีเพิ่งค้นพบไม่กี่ปีเนี่ยเขามาสอดคล้องกับอายะในอัลกุรอานว่าอันนัสสมาวาติวัลอัรฎ กานะตะรัตกอนรวมเป็น1และเราได้แยกยังไงไม่รู้แต่มันคล้ายกับที่บิ๊กแบงบอกเดี๋ยวบิ๊กแบงเดี๋ยวบอกสอดคล้องกับกุรอานฟะฟะตักนาฮูมาอันนี้คือครึ่งแรกนะจากอายะอัลเลาะห์บอกต่อไปวะจะอัลนามินัลมาอิกุลละชัยอินไฮและเราได้ทำให้ทุกสิ่งที่มีชีวิตมินัลมาเกิดขึ้นจากน้ำอัฟลายุมินุแล้วยังไม่ศรัทธาอีกหรืออัลเลาะห์ไม่ได้บอกกำเนิดจักรวาลและสิ่งมีชีวิตเท่านั้นแต่มาสัจจกว่านั้นคือบอกว่าผู้ค้นพบคืออะวะลัมยะรัลลซีนะกะฟะรูบรรดาผู้ปฏิเสธถามว่านี่คือศาสตร์ที่มันยิ่งใหญ่มากการกำเนิดจักรวาลการกำเนิดสิ่งมีชีวิตแต่กลับถูกสรุปไว้ในอายะเดียวในอัลกุรอานแล้วถามว่าในเมื่ออายะกุรอานบอกแบบนี้แล้วเรายังไม่เข้าหาอัลกุรอานอีกหรือและเราจะยังไม่คืออัลเลาะห์ไม่ได้บอกว่าแค่ทฤษฎีหรือว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของโลกจักรวาลนะฮะแต่บอกว่าแล้วใครจะเป็นผู้ค้นพบเนี่ยบอกด้วยสุบฮานัลลอฮ์นะฮะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายที่อาจารย์อุซามะห์ได้ถามซอดากอครับสามารถที่จะทำให้ภัยบาลาถูกขจัดปัดเป่าหรือเปล่าอันนี้ก็มีซอดากอสามารถที่จะลบล้างความผิดได้ไหมครับอาจารย์ครับอันนี้แน่นอนนะครับว่าซอดากอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกมีหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามติรมิซีอิหม่ามติรมิซีบอกว่าเป็นหะดีษฮะซันแต่เชคอัลบานีบอกเป็นหะดีษดออีฟนะครับเราก็สามารถความหมายนี่ถูกต้องอินนัสซอดากอตะละตุฟิอุกอดอบัรร็อบบีนะฮะแท้จริงซอดากอเนี่ยจะดับความโกรธของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะซัลลัมแน่นอนจริงความดีงามต่างๆที่เราทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่โกรธนะฮะแล้วก็ช่วยลดความผิดพลาดของเราเนี่ยเช่นเดียวกันผมอยากจะฝากอายะห์หนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่เราจะไม่ถูกลงโทษจากพระองค์นะฮะอายะห์ที่เราบอกว่าวะมากานัลลอฮุลิยุอัซิบะฮุมวะอันตะฟีฮิมและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ลงโทษพวกเขาในขณะที่ว่าอันตะฟีมเป็นลงมาให้กับท่านนบีแล้วบอกกับท่านนบีว่าอัลลอฮ์พี่น้องฟังอายะห์นี้ดีๆนะฮะและสำคัญมากอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์จะไม่ลงโทษพวกเขาในขณะที่ท่านนบีอยู่กับพวกเขาซุบฮานัลลอฮ์คือเป็นอายะห์ที่ยิ่งใหญ่มากบอกถึงเกียรติของท่านนบีว่าอินนะกะลาอะลาคุลุกินอะซีมมีบุคลิกที่ยิ่งใหญ่มีมารยาทที่งดงามเพียงการปรากฏตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษพวกเขาทำไมครับอัลลอฮ์ว่าอันตะฟีฮิมหากท่านนบียังอยู่กับพวกเขาอัลลอฮ์พี่น้องอายะห์นี้นี่ยิ่งใหญ่มากว่าเอาแค่ว่าท่านนบีอยู่ที่ใดอัลลอฮ์ยังไม่ลงโทษและความหมายเช่นเดียวกันคือท่านนบี
เนื่องจากนบีมีบุคลิกบางอย่างและความหมายเช่นเดียวกันคืออัลเลาะห์จะยังไม่ลงโทษพวกเขาหากมีบุคคลที่มีบุคลิกแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่และบุคลิกแบบไหนการนักคุรุกูฮุนกุรอานบุคลิกแบบกุรอานบุคลิกแบบไหนนบีอิสติกฟารตลอดเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่นะฮะร้อยครั้งเป็นอย่างน้อยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบุคลิกที่ล้ำลึกตัวอย่างง่ายๆเวลามีลมพายุนะฮะปกติเนี่ยแบบว่าคุ้มฟ้าคุ้มฝนนะช่วงเย็นๆปกติแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอากาศมันดีอย่างที่อาจารย์มูริดเมื่อยกสักครู่นะน้ำ ทะเลเวลามันแปลกตอนที่สึนามิมาของเมืองไทยลงไปครั้งแรกเนี่ยคนแห่เขาไปเฮ้ยมันปรากฏการณ์ที่แบบว่าธรรมชาติแปลกมากฮะคือคนเนี่ยไม่ทันสำนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อิสติกฟาร์หรือว่ามีอะไรหรือเปล่าฮะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมได้ยินหะดีษบทนี้ครั้งแรกรู้สึกทึ่งในบุคลิกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากนบีเห็นกำลังจะคุ้มฟ้าคุ้มฝนนะฮะปกติเราก็ชอบหูลมเย็นๆแดดไม่มีฝนก็ยังไม่มาเรารู้สึกว่าโอ้ยอากาศสบายแล้วบางทีมันทำให้แบบว่าขนองสนุกนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นบรรยากาศดังกล่าวกลัวมากศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครอบครัวท่านนบีถามว่าทำไมนบีถึงกลัวแบบนี้หรือว่ารายงานน่าจะเป็นท่านหญิงไอชานะฮะสังเกตพฤติกรรมนี้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่หลังจากที่ฝนตกนบีดุอาเยอะช่วงนั้นดุอาเยอะหลังจากที่ฝนตกปั๊บนบีใบหน้าสบายใจคือแปลว่ายิ้มแย้มแล้วก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นครอบครัวท่านนบีท่านหญิงไอชานะครับถ้าผมจำไม่ผิดถามท่านนบีทำไมนบีถึงปฏิบัติแบบนี้ช่วงแรกพูดนั่งพูดยืนจะออกไปนั่นคือมีความกังวลตลอดว่าอะไรเหตุการณ์ทั้งที่เราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเหตุการณ์ธรรมชาติลมก็มาอาจจะเป็นคนแบบชิวๆอารมณ์สบายๆแต่นบีไม่ใช่ซอเนื่องจากอะไรครับนบีให้เกียรติกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมท่านหญิงไอชาถามนบีบอกว่าฉันไม่ต้องการจะเป็นเหมือนกับกลุ่มอาร์ตหรือกลุ่มสมุทรนะฮะที่เมื่อมีเมฆฝนมากอลุฮาซาอาริบุมมุมติรุนะพวกเขาบอกว่าอ๋อนั่นมาแล้วฝนมาหาพวกเราแล้วอัลลอฮ์บอกบันฮัวมัสตาจันตุมบีไม่ใช่นั่นคือสิ่งที่พวกเขาเนี่ยขอรีบเร่งจากบรรดารอซูลให้มาประสบกับพวกเขาคือภัยบาลาบททดสอบที่เราจะลงโทษดูบุคลิกของท่านนบีนี่คือทำผิดไหมฮะไม่ทำความผิดสำนึกผิดตลอดเวลาเป็นบุคคลที่ใจดีเป็นบุคคลที่อบอ้อมอารีทุกอย่างอิบาดะห์ตลอดแต่ขณะเดียวกันนอบน้อมต่ออัลเลาะห์พอมีเหตุการณ์อะไรแล้วเนี่ยนบีนอบน้อมกลัวซุบฮานัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นบุคลิกแบบนี้เนี่ยคือมันส่งเสริมที่จะให้มีบุคลิกแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนฝนตกลงมาแล้วนบีก็อัลฮัมดุลิลลาห์หมดความกังวลใครของแล้วนบีบอกเคล็ดลับกับภรรยาของท่านนบีว่าอ๋อที่เนื่องจากฉันเกรงว่าจะเหมือนกับในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์บอกเอาไว้ฮาซาริดุมุมติรุนานบีจึงกลัวไม่เหมือนคือนบีปฏิบัติไม่เหมือนกับกลุ่มชนที่ปฏิเสธอัลเลาะห์เคยลงโทษกับพวกเขามาแล้วทั้งที่อัลเลาะห์สัญญาว่าอัลเลาะห์จะไม่ลงโทษขณะที่ท่านนบีอยู่ในกลุ่มชนนะแต่เนื่องจากบุคลิกของท่านนบีเนี่ยคือนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซอฮาบะห์ก็เช่นเดียวกันผมจำชื่อซอฮาบะห์ไม่ได้เนี่ยบางท่านฟ้าร้องเขาจะหยุดพูดคุยแล้วเขาจะกล่าวดุอาซุบฮานัลลอฮียุซับบิฮุรอดูบิฮัมดีฮิวัลมะลาอิกะตุมินคิผมว่าทำไมซอฮาบะห์กล่าวถึงเช่นทำไมกล่าวดุอานี้ก็เนื่องจากที่ฟ้าร้องเนี่ยเนื่องจากมันสะดุดีต่ออัลเลาะห์ขนาดฟ้าที่เรากลัวฟ้านะแต่ฟ้าสะดุดีต่ออัลเลาะห์และเรายังคงจะพูดสรวนเฮฮากันต่อได้หรือเราก็ควรที่จะซุบฮานัลลอฮีมหาบิรุสุดอัลลอฮียุซับบิฮุรอดูฟ้าร้องเรากลัวฟ้าแต่ฟ้าร้องเพราะกลัวอัลเลาะห์ยุซับบิฮุรอดูบิฮัมดิฮิวัลมะลาอิกะตุมินคีฟะติมะลาอิกะเช่นเดียวกันมะลาอิกะแห่งฟ้าผ่ากลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเนี่ยเค้าซอฮาบะห์ท่านนี้ก็เลยหยุดที่จะอะไรฮะที่จะรำลึกหมายถึงว่าหยุดพูดคุยเพื่อจะรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะและอายะห์ดังกล่าวจะวะมากานัลลอฮุลิยุอะซิบะฮุมอันตะฟีฮิมอัลเลาะห์จะไม่ลงโทษพวกเขาขณะที่เจ้าหมายถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในหมู่พวกเขาเพียงการปรากฏตัวของท่านนบีเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ลงโทษและอัลเลาะห์บอกต่อไปไม่เพียงแค่ท่านนบีนี่คือพิเศษกับซอฮาบะห์นะฮะแต่อัลเลาะห์ยังคงให้มรดกสืบทอดต่อมาก็คือวะมากานัลลอฮุมุอัซซิบะฮุมวะฮุมยัสตัฆฟิรุนและอัลเลาะห์จะไม่ลงโทษพวกเขาขณะที่พวกเขาเนี่ยขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์แสดงว่าตัวท่านนบีนี่คือ1แล้วนะ2คือบุคลิกแบบท่านนบีถ้ายังคงมีอยู่ในพวกเรา
อัลลอฮ์จะยังไม่ลงโทษก็คืออะไรครับบุคลิกแห่งการอิสติกฟารดังนั้นอุลามะบางท่านเนี่ยเวลาเขามีประสบอะไรบางอย่างประสบปัญหาอะไรก็ตามนะอันดับแรกเมื่อกี้ที่ครูสามะอาจารย์สามะก็ได้บอกซึ่งกันนะใช่ครับฮัสตักฟิรุยเรากลับมาทบทวนเรามีความผิดอะไรหรือเปล่าเขาไม่ได้โทษสิ่งอื่นก่อนนะฮะและนี่ถ้าเราประวัติศาสตร์เราจำได้เนี่ยนี่คือบุคลิกของคนที่สำเร็จบุคลิกคนสำเร็จคือนบีอาดัมทำความผิดแล้วโทษตัวเองบุคลิกของคนล้มเหลวทำความผิดแล้วโทษคนอื่นโทษคนอื่นยังไงฟาบิอะไรนะกอลาฟีมาอวยตานีอิบลิสทำความผิดโทษอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นบีอาดัมทำความผิดถูกอิบลิสล่อลวงร็อบบานาซอลัมนาโทษตัวเองนะครับก็น่าจะฝากเอาไว้ในส่วนในอิสติกฟาร์เนี่ยช่วยแล้วก็ทำความดีทุกอย่างช่วยให้อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ขจัดปัดเป่าจากการลงโทษของพระองค์ไปได้เช่นเดียวกันมาชาอัลลอฮ์นะครับคำว่าอัสตักฟิรุลลอฮ์สั้นๆจริงๆนะครับประโยชน์มากมายเหลือเกินนะครับภัยบาลาต่างๆที่จะมาถึงเราอัลลอฮ์ก็จะทรงปกป้องเราด้วยเช่นกันนะครับอาจารย์บริษครับนอกจากข้อมูลที่อาจารย์จะให้ต่อไปแล้วมันจะมีเรื่องราวของชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันจะต้องถูกทดสอบอยู่ตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่เป็นอุลามะท่านหนึ่งที่ถูกทดสอบเยอะนะครับทั้งชีวิตและตั้งแต่จบมาจนถึงตอนนี้นะครับจัดงานล่าสุดนี้กันนะครับอาจารย์ทำยังไงถึงให้ผ่านวิกฤตตรงนั้นไปได้นะครับอาจารย์พูดให้เป็นวิทยาทานเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่อยู่ที่นี่ว่าเขาจะผ่านวิกฤตแห่งการทดสอบยังไงครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเดี๋ยวจะลืมเนาะประชาสัมพันธ์งานที่รับผ่านนะครับมูลนิธิรับผ่านอยู่ของ9นะครับชายขอบกรุงเทพนะฮะแถวนั้นก็จะเป็นบ้านนอกนิดหนึ่งนะครับนะฮะก็ฝากงานด้วยวันที่24นี้นะครับ24นี้24เดือนนี้พฤศจิกนะครับเป็นงานที่เป็นงานสุขสยามแล้วไม่ใช่ใช่ไหมสุขแห่งสยามครั้งที่2ทีนี้เราเลื่อนมาจากเดือนตุลาใช่ครับแล้วก็มาได้วันที่24พี่น้องตอนนี้งานเนี่ยมันเยอะมากเราก็สถานที่ต่างๆก็ไม่เอื้อที่เราจะจัดนะครับแล้วก็อย่างเช่นศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเขาจะว่างนู่นแหละกุมภาปีหน้าก็ไม่ไหวนะครับเราก็เลยขอจัดเองเลยที่มูลนิธิเลยนะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับ10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับอาจารย์ที่มาบรรยายนี่ประมาณ15คนนะฮะ15ท่านด้วยกันนะครับนะฮะก็อินชาอัลเลาะห์พี่น้องก็จะได้ดูฟังประชาสัมพันธ์แล้วก็ดูนะติดตามได้นะครับที่เพจของมูลที่รับผ่านหรือว่าช่อง151นะครับก็ฝากด้วยนะฮะไปเที่ยวนะฮะไปเที่ยวบ้านนอกนิดนึงบรรยากาศนี่กับเขาใหญ่เที่ยงนี่ไม่ต่างกันนะฮะตอนเช้ากับตอนเย็นนี่ไม่ต่างกันเลยนะฮะตอนนี้หิ่งห้อยเริ่มมาแล้วนะครับนะเราพยายามจะเพาะหิ่งห้อยนะฮะซื้อต้นลำพูมาปลูกแล้วก็ยังเล็กอยู่นะฮะเพราะว่าต้นใหญ่ๆเขาไม่ค่อยมีนะเราก็พยายามสร้างบรรยากาศเดิมๆให้กลับมาเนาะเอาละครับช่วงท้ายผมบอกหัวข้อเนี่ยเป็นหัวข้อที่เราไม่ค่อยได้ถูกพูดบนเวทีหรือแม้กระทั่งสอนนะครับแต่มันเป็นชีวิตของเราพี่น้องที่นั่งอยู่นี่รวมทั้งผมทั้งคณาจารย์ที่อยู่บนเวทีใครบ้างครับที่ไม่มีปัญหาผมว่าไม่มีนะแต่ปัญหามันก็มีลีลาของแต่ละคนไปบางทีก็มีปัญหาเรื่องลูกเห็นไหมบางทีก็มีปัญหาเรื่องทรัพย์สมบัติบางทีก็มีปัญหากับตัวเองก็อัลลอฮ์บอกแล้วว่า3ประการที่อัลลอฮ์จะทดสอบใหญ่ๆเรื่องลูกหลานนะครับไม่ละมาลูกหลานติดยาเสพติดน่ะโดนทดสอบเรื่องสตังเรื่องทรัพย์สมบัติบางคนมีทรัพย์สมบัติเยอะกลุ้มนะครับแม้กระทั่งที่ได้ยินข่าวมาเป็นข่าวที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็ถึงขั้นฆ่าพี่ฆ่าน้องกันเพื่อแย่งทรัพย์สมบัติมีเยอะนะครับแม้กระทั่งตัวเราเป็นบาลาจนกระทั่งหลายคนฆ่าตัวตายเพราะทนกับโรคที่ตัวเองเนี่ยเป็นอยู่ไม่ไหวหรืออาจจะคิดว่าตัวเองเป็นภาระให้กับคนอื่นเลยฆ่าตัวตายนี่ก็เป็นบาลาทีนี้ในช่วงท้ายเนี่ยผมจะบอกว่าเมื่อมีสิ่งทดสอบมาหรือภัยพิบัติเนี่ยเราจะก้าวข้ามไปได้อย่างไรผมคงไม่เอาชีวิตมานั่นนะครับครับครับอย่าเลยเดี๋ยวหาตะคับบดนะแต่ว่าโดยมาทุกรูปแบบนะโดยมาทุกรูปแบบนะหนึ่งก็คือยอมรับให้ยอมรับสิ่งที่ถูกทดสอบและสองก็คืออดทนในสิ่งที่ถูกทดสอบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสมัยนบี
ท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสเนี่ยเล่าให้ฟังว่าฮาซิฮิลมาราตุสซาดาอูขอโทษนะซาดาปรากฏว่ามีสตรีผิวสีนะครับนะถ้าปัจจุบันนี้อาจจะแถบแอฟริกาเนี่ยผิวสีผิวดำอัตตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลัตมหานบีมาร้องทุกข์กับนบีคือสมัยนบีเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์มีเรื่องอะไรก็ตามไปหานบีนะครับเดี๋ยวนี้พวกเรามีเรื่องอะไรก็ตามก็โทรหาโต๊ะครูมีเฟซมีไลน์อ่ะว่าไปอินนีอัสรออูมาบอกกับนบีว่านบีคะอิฉันเป็นโรคลมบ้าหมูวะอินนีอัตกัชชะฟุแท้จริงเนี่ยพอเวลาฉันเป็นโรคลมบ้าหมูเนี่ยมันก็พี่น้องเคยเห็นใช่ไหมคนเป็นแล้วก็กิ้งบนถนนน่ะล้มลงไปเนี่ยเสร็จแล้วมุสลิมท่านนี้เนี่ยบอกกับนบีว่าฉันนี่เป็นโรคลมบ้าหมูทุกครั้งที่เป็นเนี่ยเวลาเป็นเสร็จแล้วมันเอาร้อนมันจะเปิดเอาร้อนเนี่ยมันจะเปิดฟาดาอุลลอฮะลีขอให้นบีช่วยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันหายป่วยได้ไหมให้ป่วยด้วยเถิดขอมีฮิกมะห์นะครับการให้คนดีๆขอดุอาให้ศาสนาอนุญาตถ้าเขามีชีวิตอยู่แต่ตราบใดก็ตามคนดีๆเขาเสียชีวิตไปแล้วอันนี้ไม่อนุญาตอย่างที่เราเจอกันนะฮะโต๊ะอะไรต่อโต๊ะอะไรเยอะแยะเลยนะมาถึงอาจารย์นาอิมผมเนี่ยยังไม่มีลูกอาจารย์ช่วยขอให้ผมได้ลูกหน่อยถึงวันนี้นะได้นะอาจารย์อุซามะผมนี่แบบยังจนอยู่นะขอให้มีสตังค์มากให้คนซอลและคนดีๆขอดุอาให้เราได้ด้วยฮะดีษบทนี้ก็ละอินชิติสอบาร์ติละกันยันนะแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าเราซูลตอบกับมุสลิมท่านนี้ว่าอย่างไรหากเธอประสงค์ถ้าเธอสอบาร์สำหรับเธอจะได้สวรรค์เป็นการตอบแทนโอ้โหเนี่ยพี่น้องระดับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันสวรรค์ให้กับเราถ้าเราอดทนในสิ่งที่เป็นโรคอยู่วะอินชิติดะอูตุลลอฮะอัยยูอาฟิยะกิแต่ถ้าเธอจะหายจากโรคนี้โรคลมบ้าหมูฉันจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เธอหายจากโรคนี้ได้ถ้ารอซูลมาบอกกับพี่น้องพี่น้องจะตอบกับท่านรอซูลว่าไงฮะมุสลิมะผิวสีคนนี้ซึ่งเป็นซอฮาบียะห์บอกกับนบีว่าฟะกอลัตนบีจ๋าอัสบิรุฉันขออดทนเพราะต้องการสวรรค์ฟะกอลัตอินนีอัตกัชชะฟุแต่ประเด็นก็คือว่าเวลาเท่าละโรคไม่ต้องขอละฉันจะเป็นโรคนี้ต่อแต่ปรากฏว่าเวลาเป็นโรคลมบ้าหมูเนี่ยมันชักแล้วเนี่ยเอาร้อมันเปิดรอซูลช่วยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันไม่ต้องเปิดเอารอดในขณะที่เป็นโรคนี้ได้ไหมฟาดาอาลาฮานบีขอดุอาให้นะเราได้อะไรกับฮะดีษบทนี้พี่น้องนี่เป็นมุสลิมะที่มีอีมานนะครับแม้ว่านางอาจจะรูปร่างหน้าตาไม่สวยก็ตามฉะนั้นประเด็นเนี้ยเราเนี่ยเวลาจะเลือกลูกเขยหรือลูกสะใภ้อย่าเลือกสวยหล่อก่อนนะเลือกมีอีมานก่อนผมแนะนำนะผู้ชายที่นั่งอยู่ยังไม่แต่งงานถ้าจะเลือกมุสลิมะห์มาเป็นภรรยาในอนาคตเลือกคนไม่สวยเพราะถ้าเลือกสวยความสวยมันจะหมดไปทุกวันไปมาไม่สวยแต่ถ้าเลือกคนไม่สวยเลยดูยังไงก็ไม่สวยกี่ปีก็ไม่สวยคนเสมอต้นเสมอปลายเลือกซะนี่มีอีหม่านจำอุมัดอิบนุคอตอบได้ไหมครับอุมัดนี่เขาเดินตรวจไม่รู้ว่าผู้นำบ้านเราเดินเขาตรวจกันเวลาไหนอุมัดอิบนุคอตอบตอนเป็นคอลิฟะเดินตรวจกลางคืนไปเดินผ่านกระโจมหนึ่งก็ยังมีไฟอยู่ในกระโจมนะครับแต่อุมัดก็เดินตรวจตามปกติ
ได้ยินแม่ลูกเขาคุยกันกระโจมหลังนี้มีอาชีพขายนมน้ำนมแพะนมอูดว่าไปลูกได้พูดกับแม่ว่าแม่คะเราขายนมเนี่ยต้องไม่ผสมน้ำถ้าผสมน้ำเนี่ยถ้าผสมน้ำเนี่ยไม่ได้นะผิดหลักการของศาสนายิ่งถ้าอุมัดรู้แล้วก็อุมัดต้องว่าเนี่ยแม่บอกว่าอุมัดนี่นะไม่รู้หรอกเพราะว่าอุมัดคงนอนหลับไปสบายแล้วลูกสาวก็คุยกับแม่บอกว่าแม่คะถึงแม้ว่าอุมัดไม่รู้แต่อัลลอฮ์ทรงรู้พี่น้องเชื่อไหมครับอุมัดอิบนุคอตอบเช้ามาจูงลูกชายมาขอลูกสาวเต็นท์บ้านนี้มีอีหม่านเราเลือกคนที่มีอีหม่านพี่น้องคิดดูนะว่ายอมที่จะเป็นโรคเพราะนบีสัญญาว่าจะได้สวรรค์แต่ตัวเองมีอีหม่านตรงที่ว่าเอารอบมันเปิดเนี่ยมันอายคนอื่นเขาที่สำคัญเอารอบของเราคนอื่นดูไม่ได้นี่คือการยืนหยัดในศาสนาผมกำลังจะบอกพี่น้องว่าฮาดิษบทนี้เนี่ยให้เราอดทนต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงทดสอบแล้วอัลลอฮ์จะให้สวรรค์เป็นการตอบแทนยาวมาลายัมฟะอูมาลูวะลาบะนูนกุรอานว่าในวันกิยามะเนี่ยไม่มีประโยชน์อันใดเลยมาลุนทรัพย์สมบัติวะลาบะนูนลูกหลานยาวมายะฟิรุมันอูบินาคีวะอุมมิฮีวะอบีวะซอฮิบะติฮีวะบะนีวันกิยามะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนซี้สามีภรรยาลูกหลานหนีกระเจิดกระเจิงนะครับหวาดกลัวว่าจะได้บัญชีมือขวาหรือมือซ้ายได้บัญชีมือขวาสวรรค์แล้วได้บัญชีมือซ้ายแม้ว่าจะเป็นมุสลิมต้องไปถูกลงโทษในนรกก่อนหมดบาปค่อยเข้าสวรรค์ฉะนั้นเรามีที่ดินบนโลกดุนยานี้จะกี่สิบไร่ก็ตามกี่ร้อยไร่ก็ตามวันกิยามะห์ไม่มีผลสตางค์ก็เอาไปไม่ได้ถ้าเอาไปเนี่ยไปใต้โต๊ะกับมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์ก็ไม่เอานะครับพี่น้องรู้ไหมวันกิยามะห์สิ่งแรกที่พี่น้องฟื้นขึ้นมาเนี่ยฟื้นขึ้นมาปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์สอบอะไรก่อนเอาวะลุมายูฮาซะบุบินอับบียามันกิยามะตุยามันกิยามะตุอัลสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนในวันกิยามะห์เลยนะที่ฟื้นขึ้นมาปั๊บอัสศอลาตุลมักตูบะละหมาดฟัรดูละหมาดฟัรดู5เวลาไอนะศอลาตุกุมละหมาดของพวกท่านอยู่ไหนเอามาดูก่อนถ้าละหมาดดีอย่างอื่นดีถ้าละหมาดไม่ดีอย่างอื่นไม่ดีด้วยผมเคยเห็นคนถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครบเต็มเดือน29หรือ30แต่ไม่ละหมาดเคยเห็นคนจ่ายซะกาตนะครับรอมฎอนนี่จ่ายแบบเป็นระวิงเลยจ่ายแต่ไม่ละหมาดมีไปฮัจญ์กลับมาเมืองไทยก็ยังไม่ละหมาดแถมไปอยู่มักกะไปบอกกะแซบอกว่าแซทำไมที่หมู่ก้อนเนี่ยละหมาดชุบจังเลยถามทำไมอ่ะอ้าวเดี๋ยวอาซานอ้าวแล้วแชร์ตอนอยู่กรุงเทพอ่ะไม่เคยอาซานไม่เคยละหมาดแต่พอไปหมู่ก้อนเนี่ยเดี๋ยวละหมาดแชร์ทำตัวไม่ถูกแต่สิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเราคือการละหมาดฟัรดูวันนี้คิดใหม่ทำใหม่เนี่ยผมไม่ได้ทักกันนะบางการเมืองไหนเนี่ยคิดใหม่ทำใหม่อิสลามตัวเองเรื่องของคนอื่นอย่าไปยุ่งอัลลอฮ์พวกเรานี่ถามว่าคนนั้นหย่าคนนี้ศิลปินคนนั้นแต่งกับคนนั้นรู้หมดแต่เรื่องของเราไม่รู้วันนี้ขับรถมานี่นะฮะผมชีวิตไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านนะแต่มันติดไฟแดงข้างหน้าเขาจอดรถไว้เขาเขียนบอกว่ารู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องเราเขียนเนี่ยติดอยู่หลังรถจริงน่ะรู้เรื่องชาวบ้านหมดแต่รู้เรื่องตัวเราจะเข้าสวรรค์เป็นคนกลุ่มแรกเลยหรือเปล่ารอแร่อยู่ไม่รู้แต่เรื่องคนอื่นรู้หมดคนนั้นเป็นกิ๊กกับคนนั้นลูกคนนั้นติดยาลูกคนนี้นู่นนั่นนี่นั่นนี่กลับให้อิสลามตัวเองกูอัมฟูซากุมวะอะฮลีกุมนารออัลลอฮ์ว่าจงปกป้องตัวของสู่เจ้าและครอบครัวปกป้องใครก่อนตัวเราก่อน
เรานี่ละหมาดยังไม่ครบ5เวลาจะแต่งงานจะนำละหมาดสัพภรรยามีลูกจะนำละหมาดลูกเหรอก็ตัวเรายังแย่อยู่เลยอ่ะสูบบุหรี่ยังสูบบุหรี่อยู่ล่าสุดดูในเฟซเด็กทารกตายเพราะควันบุหรี่พ่อกับแม่ร้องไห้ไม่มีชิ้นดีเลยนะครับแกอุ้มไปอยู่ข้างๆคนสูบบุหรี่แต่ตอนนี้ผมเห็นด้วยกับรัฐบาลนะตอนนี้คนสูบบุหรี่จะไม่ค่อยมีที่สูบแล้วนะจะสูบเฉพาะห้องรมควันก็จะมีห้องรมควันอยู่เฉพาะคนสูบบุหรี่เข้าไปสูบอันนี้เห็นด้วยที่สาธารณะบางที่เขาจะไม่ให้สูบละเอออันนี้ผมเห็นด้วยกับรัฐบาลนะครับโครงการนี้ทำบ่อยๆสถานที่บ่อยๆนะฮะแต่บางทีพวกเรามาละหมาดเวลาสุญูดสองบุหรี่ก็ยังหล่นมาใช่ปะเออเอองั้นดาว่าพวกเราด้วยพวกเราเนี่ยต้องเอาก่อนนะฮะนะเดี๋ยวนี้เขามียาเลิกบุหรี่คือแบบสมุนไพรเลยนะครับพี่น้องฟังจากจอสอร้อยเขาให้กินมะนาวอะไรไม่รู้เนี่ยแล้วก็จะไม่อยากบุหรี่เลยมันจะมีสูตรอยู่แล้วง่ายถ้าไปคลินิกไปขอซื้อยาให้เบื่อบุหรี่เนี่ยไม่ใช่เบื่อหนูนะฮะถ้ายาเบื่อหนูนะฮะเดี๋ยวภรรยาจะนั่งร้องไห้นะครับยาเบื่อบุหรี่เขามีอยู่ป้องกันฉะนั้นอดทนต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบนะครับพี่น้องคุณหมอบอกคุณเป็นมะเร็งนะอีก3เดือนตาย5ปีแล้วยังไม่ตายอดทนไงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ครับใครไม่ประสบกับตัวเองนะครับไม่ชื่อพี่น้องเล่าให้ฟังนี่ล่าสุดเจอวันนี้จักรถเมย์เหยียบขานี่กระดูกแหลกหมอบอกต้องตัดขาเขาบอกไม่ตัดขอให้ใส่เฝือขอดุอาต่ออัลลอฮ์นมาดขอดุอา2เดือนกระดูกประสานกันเหมือนเดิมหมอก็งงบอกไม่ได้ให้ยาอะไรเลยเข้าเฝือกอย่างเดียวพยาบาลถามว่าหมอจะให้อีฉันจดว่ายังไงบอกว่าจดว่าไม่ได้เพิ่มอะไรเลยเข้าเฝือกอย่างเดียวเขาบอกว่าใครไม่ประสบกับตัวเองเนี่ยไม่รู้พี่น้องลาชีฟาอิลลาชีฟาอุกะไม่มีการรักษาใดเว้นแต่การรักษาของอัลลอฮ์และเป็นการรักษาที่ไม่มีสิ่งใดจะรักษาหายเท่ากับการรักษาของอัลลอฮ์และเมื่ออัลลอฮ์รักษาใครหน้าไหนมาให้เป็นก็ไม่ได้ยะกินอีมานวันนี้เราเจออะไรหน่อยเราท้อเราเสียพี่น้องไม่ได้นะครับไม่ได้ยะกินต่ออัลลอฮ์มั่นใจกับอัลลอฮ์แล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองประการต่อมาประการสุดท้ายได้เวลา4 ทุ่มหรือพี่น้องนั่งแบบนกมาเกาะนี่นึกว่าขอนไม้เลยนะเนี่ยโอ้โหคนสวนภูนี่ไม่ธรรมดานะจะให้กำลังใจคนที่ท้อแท้อย่างไรนี่จบด้วยกับหัวข้อนี้เอาสวรรค์ไปครับคนที่ถูกทดสอบไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเอาสวรรค์ไปเราขับรถเก๋งมองคนขับมอเตอร์ไซค์อัลฮัมดุลิลละห์ใช้เป้าเราขับมอเตอร์ไซค์มองคนขับจักรยานอัลฮัมดุลิลละห์เราไปเร็วกับเขาเราขับจักรยานดูคนที่เดินบนฟุตบาทอัลฮัมดุลิลละห์เราไปเร็วกว่าเขาคนเดินบนฟุตบาทมองคนพิการหรือคนขอทานอยู่ข้างฟุตบาทอัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวเราไปทำงานเรามีสตางค์เขาต้องนั่งขอคนขอทานอยู่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่จนไม่สามารถทำอะไรได้มองคนที่ขอทานกว่าที่พิการพี่น้องกำลังเอาผ้าอดทนเอาสวรรค์ไปเลยประการต่อมาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบเราอัลลอฮ์รักเราและนั่นคือความดีฟังหะดีษนะจบหะดีษนี้พี่น้องกลับไปฝันนอนสุขสบายนักจิตวิทยาว่าก่อนนอนทำอะไรที่มันดีๆความฝันมันก็จะดีใครก่อนนอนดู3 5 7 9ขะตบกันอะไรกันกลางคืนก็จะฝันแบบนั้นแหละอิซาอารอดัลลอฮ์บิอับดิฮิบิอับดิฮินคอยรอเ
เมื่ออัลลอฮ์ต้องการให้เบาคนหนึ่งคนใดได้ความดีแล้วล่ะก็อัจญะละละฮุลอกูบะอัลลอฮ์จะรีบทดสอบเขารีบเลยฟิดดุนยาขณะที่อยู่บนโลกดุนยานี่คือความดีที่เราจะได้โอ้โหยังแย่ขนาดนี้เหรอโอ้โหนี่ค่าเช่าต้องอัลฮัมดุลิลลาห์ต่อสู้ครับพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่เจออุปสรรคแล้วก็ฝ่าฟันเนี่ยเขาจะมีวิถีที่ต่อสู้โดยตลอดผมได้ปรัชญาของคนที่เขาขับเรือประมงนะครับบอกว่าอาจารย์ผมเนี่ยขับเรือนะครับถ้าหากว่าคลื่นมาเนี่ยเอาหัวเรือสู้คลื่นเรือมันจะไม่คว่ำแต่เมื่อใดก็ตามที่คลื่นมาแล้วเอาสีข้างเข้าหาคลื่นเรือจะคว่ำนั่นหมายรวมว่าถ้ามีอุปสรรคต้องต่อสู้ต้องเผชิญหน้าอย่าหนีปัญหาไมยะตะกิลลาฮะยะยาละฮูมักรยาใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกหาทางออกไม่ได้ไปออกทางเข้ามันก็ยังมีทางออกจริงไม่จริงใครบ้างครับที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วไม่มีทางออกอ้าวอาจารย์เขาฆ่าตัวตายคิดแต่ว่านั่นคือจบก็ไม่จบแล้วไม่ใช่ทางออกกิยามะห์เละกว่านี้อีกนบีบอกว่าอัลลอฮ์ให้ความดีกับใครอัลลอฮ์จะอัจญะละคือรีบที่จะลงโทษเขาบนโลกดุนยานี้รีบที่จะทดสอบเขาโลกดุนยานี้บางคนว่าอาจารย์30แล้วยังไม่มีใครมาขอเลยดูอาผมไปสอนที่สินธรมีจดหมายน้อยขึ้นมาถามอาจารย์คะอีฉันอายุ70นิกะห์ได้ไหมคะโอ้โห70ผมตอบได้อีกบรรทัดที่2บอกว่าเพิ่งเจอคนที่ใช่โอ้โหตั้ง70แล้วดูข่าวอินโดไม่80แต่งงานอะโตอายุ80แต่งงานเพิ่งเจอคนที่ใช่มีความหวังวันนี้ใครอยู่แถวนี้อายุ50นั่งซิเกตเลยยังมีความหวังอย่ามองแต่คานมีความหวังกับใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้ทางออกอะไรมันจะตันเลยขนาดนั้นวันนั้นมีพี่น้องจำมีข่าวได้ไหมที่ว่าในประเทศจีนผู้ชายโดนข่มขืนเพื่อนผมบอกจะไปประเทศจีนไปตำบลตรงนั้นเนี่ยไอ้ที่นั่นจะไปเดิน ไปเดินเนี่ยโดนข่มขืนวะอิซาอะรอดะบิอับดิฮิชัรรอและเมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์สิ่งที่ไม่ดีให้กับบ่าวของพระองค์คนหนึ่งอัมสกาอันฮุบิซัมบิฮิฮัตตายูวาฟียบิฮิยามันกิยามะอัลลอฮ์ก็จะเก็บเขาเลยให้เขาทำบาปแล้วก็เก็บทีเดียวเลยแล้วก็ไปคิดบัญชีในวันกิยามะอาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกต้องขอดุอาให้ออกห่างจากสิ่งนี้อย่าอัลลอฮ์ขอให้รักฉันอัลลอฮ์ต้องการจะทดสอบในฉันอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ส่งมาเลยเพราะทุกครั้งที่ฉันถูกทดสอบเป็นที่รักของอัลลอฮ์ทุกครั้งที่ฉันถูกทดสอบเป็นสิ่งดีสำหรับฉันทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าไม่มีใครไม่ถูกทดสอบพี่น้องนบีเนี่ยเกิดมาปะก็ไม่ได้เห็นมะก็ไม่ได้เห็นใช่ไม่ใช่วันนี้มีทั้งปะทั้งมะหรือมีปะหรือมีมะโอ้โหนี่เราสู้มันตั้งแต่สเปิร์มมาโตซัวแล้วเนี่ยไอ้มาโตซัวเนี่ยผมก็แปลไม่ออกนะจำเขามาอันนั้นกี่พันล้านตัวเนี่ยสเปิร์มเนี่ยแล้วเรามาได้คนเดียวออกมาเนี่ยอันนี้ยิ่งใหญ่แล้วนะครับนี่คือการถูกทดสอบครั้งแรกแล้วอัลลอฮ์ก็สร้างเรามาให้อยู่บนโลกดุนยานี้จากการต่อสู้ที่ยังเป็นสเปิร์มอยู่แล้วเสร็จแล้วเราออกมาท้อแท้นี่ควรที่กลับเข้าไปในคันมันดาใหม่ไหมใช่ป่ะเราสู้มาแล้วเนี่ยแล้วพอมาอยู่ตรงนี้ไม่สู้เนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้สัตว์ในฉานเนี่ยออกมาเนี่ยนกกาออกมาเนี่ยทำมาหากินนั่นน่ะสู้นบีบอกว่าถ้ามุมินเนี่ย
มุสลิมคนใดมีหัวใจเหมือนนกดะคอลันยันนะได้เข้าสวรรค์นกมันออกหากินในรังมันตู้เย็นก็ไม่มีตามต้นไม้ก็ไม่มีเซเว่นอีกต่างหากแต่มันออกไปเนี่ยท้องหิวมันออกไปปั๊บท้องอิ่มกลับมายังมีอาหารมาให้ลูกน้อยมันลูกน้อยของมันในรังแล้วเราอะคนที่จะรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยอาชีพหนึ่งที่รู้นะคืออาชีพรถแท็กซี่ขับแท็กซี่ทำไมอะออกจากบ้านบิสมิลลาห์รู้ไหมว่าผู้โดยสารอยู่ตรงไหนแต่กลับบ้านมาหักค่าแก๊สค่านู่นยังมีเหลือ300 400 500ก็ยังเป็นตังค์ถูกปะแต่ผมไม่ค่อยชอบใจแท็กซี่อยู่เรื่องเดียวเพราะแท็กซี่ทำให้รถลาติดหมดเอ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพี่น้องจบบรรยายแล้วออกไปขับมาเขียนคำว่าว่างอ้าวทำไมว่างไม่อยู่นอนอยู่บ้านน่ะเออแล้วอาชีพแท็กซี่เป็นอาชีพที่ชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นเรียกปั๊บเปิดประตูถามเราว่าจะไปไหนยุ่งอะไรกับเราไอ้นี่บ้าเนี่ยเป็นอาชีพที่ชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นใช่ไหมไม่น่าถามเขาคงไม่ต้องไปนะต้องไม่ถามไม่ต้องไปแล้วเออไม่ต้องไปแล้วอ่ะเล็กๆน้อยๆนะก่อนนอนเนาะนะเดี๋ยวขับแท็กซี่ก็อย่าให้เขาสอดรู้เรื่องของเรานะเขาถามเราไม่ต้องตอบแล้วขึ้นไปนั่งเขาจะไปไหนเราไปด้วยครับอิชานเหรอปีหน้าฟ้าใหม่ถ้าเชิญก็มาเนาะตอนนี้ผมอยู่ไกลเนี่ยจริงๆเนี่ยงานสวนภูมิเนี่ยผมมาทุกปีนะถ้าอยู่ที่อาร์ติกนะครับตอนนี้ไปอยู่นู่นแล้วเนี่ยคลอง9นะไป อยู่นะอยู่ป่าอยู่เขานะครับนะก็มีความสุขภาษาคนบ้านนอกคอกนาเนาะนะครับว่าอยู่เข้ามาในเมืองเนี่ยอึดอัดนะนะครับก็ฝากนะชาลอวันที่24นะครับวันนี้คงไว้เพียงแค่นี้เลยเวลาแล้วเดี๋ยวคุณอุซามะครูอุซามะเขาจะว่าผมนะฮะครับอัลบิลลาฮิตอฟิกุนิดายะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์จริงๆก็จะง่วงแล้วเหมือนกันฟังอาจารย์บริษพูดแล้วแหมไม่ไหวจะขำทําแล้วครับคารมคมคายนะครับก็ได้ทําให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ขำกันไปบ้างอะไรบ้างก็ทําให้ความง่วงก็หายไปนะครับพี่น้องครับไม่แน่ใจว่ามีใครจะถามข้อมูลอะไรมั้ยฮะมีมั้ยครับถ้าไม่มีก็คงจะจบแต่เพียงแค่นี้นะครับผมไปมาเป็นผมคนเดียวที่ขี้สงสัยว่าใครเพื่อนเลยถามตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะครับก่อนจบกันในวันนี้นะครับก็จบด้วยกับกวีบทหนึ่งนะครับที่เวลาผมอ่านทีไรผมรู้สึกมีกำลังใจนะครับกวีบทนี้ก็บอกไว้ว่าอิซาอิลัสตัดดะบิกันบันวาเมื่อมีปัญหามารุมเร้าฟะฟักกิดฟีอาลัมนัชรอให้เราคิดถึงซูเราะห์หนึ่งที่ชื่อว่าซูเราะห์อาลัมนัชรอฟะอุสลอนบัยนะยุสลัยในทุกๆปัญหาย่อมมีทางออกอิซาฟักกัตบิฮีฟัฟรอห์ถ้าท่านคิดถึงซูเราะห์นี้แล้วท่านก็จะได้เป็นคนที่โล่งใจดีใจนะครับอันนี้อัลเลาะห์ได้บอกไว้ชัดเจนนะครับในซูเราะห์อาลัมนัชรอนะครับอาจารย์ครับครับอันอุสลูมันเป็นมารีฟะใช่มั้ยครับอันยุสลุนเนี่ยไม่ใช่มารีฟะอันอุสลูเนี่ยในภาษาอาหรับก็คือนามที่มันเจาะจงใช่ใช่แต่ยุสลุนเนี่ยเป็นนักรอคือนามที่ไม่เจาะจงใช่อุลามะที่เป็นนักวิอะไรนะไวยากรณ์เขาจะบอกว่าอุสลุนเป็นนามเจาะจงก็คือสิ่งเดียวใช่ไหมครับคือสิ่งเดียวคืออันนี้นะครับปัญหามันมีแค่อันเดียวแต่ยุสลุนนะครับเป็นนามนักรอก็คือว่ามันหลากหลายตรงนี้เป็นซูเราะห์เดียวที่อัลลอฮ์ทรงให้กำลังใจแก่พวกเรานะครับว่าทุกครั้งที่มีปัญหามามันมาแค่แป๊บเดียวมันมาแค่อันเดียวแล้วอัลลอฮ์ก็ทรงให้ทางออกนะครับยุสลอยเราเคยอยู่แบบสบายๆมาปัญหามาแค่ช่วงหนึ่งหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็จะให้เราสบายไปนะครับนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้ว่าปัญหาย่อมเกิดกับทุกคนและอัลลอฮ์ก็จะให้ทางออกให้กับเราขอให้เรานั้นมีเหมือนที่อาจารย์มุริดบอกว่าให้มีความอดทนนะครับและคิดถึงว่าปัญหานั้นเป็นการที่อัลลอฮ์นั้นจะทรงยกดรอยะยกคะแนนความดีของเราให้เป็นคนที่อัลลอฮ์นั้นทรงพอใจและประเด็นปัญหาพระองค์นั้นจะคัดกรองตัวเราว่าเราจะเป็นคนที่ของแท้หรือว่าของเทียมเป็นมุมินหรือผู้ที่ไม่ศรัทธาอย่าบอกอัลลอฮ์ขออนุญาตนะครับวันนี้
ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันในงานสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับมัสยิดสวนพลูของเรานะครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับขอขอบด้วยกับดุอากับฟาร์ฮ์นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah